101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณความเชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อจงอย่าลบหลู1เดียวที่ไว้ใจฉันมีไว้ไว้ถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจฉันมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มแนบแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนๆรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ที่ปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไวสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแพะ10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091 นะจ๊ะจะบอกสี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรัตใยสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน Create Your Journey101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังThank you.
อาจคงไม่มีทางจะพบกันรอคอยด้วยความหวังอาจพบสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ฉันควรต้องเจอไออุ่นที่มือเธอตอนนี้เป็นเพียงแค่ลมที่ช่วยลงมาให้ฉันได้รู้สึกอยากเพียงแค่วอนขอให้ฟ้าช่วยเป็นใจเปิดทางให้ฉันและเธอได้พบกันอยากมีสักครั้งโอกาสให้ลมหายใจของเธออยู่จะได้รู้มีหนึ่งคนคิดถึงเธออยากบอกให้เธอได้รับได้รู้ได้เห็นหัวใจฉันห่วงเธอเท่านั้นที่เธอมีลมหายใจหากเปลี่ยนเวลาย้อนกลับไปในวันที่หวนมาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอย่างนี้เป็นพี่ที่ดี
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวชวนตื่นเต้นเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะครับเดินทางกลับมาเจอกันอีกแล้วในค่ำคืนของวันสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชานะครับย่างเข้าสู่วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นเช้านี้หลายๆคนไปทำบุญหลายๆคนไปสร้างเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั่นคือความเชื่อของชาวพุทธศาสนาของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยแล้วก็รวมไปถึงได้บุญกันเยอะๆด้วยนะครับคืนนี้ครับเดอะช็อคของเรากลับมาประจำการเหมือนเดิมครับเที่ยงคืนตรงนั่นคือเวลานัดหมายของเราที่บ้านหลังนี้ที่ FM 101 RR1 Radio Report 1และคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงแรกกับผมขวัญน้ำมันพรายไพโรจน์ดำมินเสกนะครับที่บอกแบบนี้เพราะว่าคืนนี้ฮะเก้าอี้ตัวนี้เป็นหน้าที่ของพี่ป๋องกพลทองทัพของเรานะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาจาก FM 99ในช่วงแรกอยู่ขวัญไปก่อนนะครับแน่นอนครับค่ำคืนของวันพระมีเดอะช็อคลอตโต้และก็รวมไปถึงเกมที่จะร่วมลุ้นกันกับเดอะช็อคทริป by กรุงศรี JCB นะครับหลายคนก็กำลังเล่นกันอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับดูซิว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับพี่ป๋องและทีมงานเดอะช็อคด้วยครับงานนี้กรุงศรี JCB จัดเต็มทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าช่วงแรกแบบนี้ครับล่าสุดตอนนี้เที่ยงคืน14 นาทีผมมากันที่ในส่วนของเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องราวชวนตื่นเต้นที่คุณผู้ฟังนั้นจะสามารถฝากกันมาได้นะครับเรื่องที่เล่ากันหน้าไมค์กับเราในคืนนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คุณนั้นเจอมาเองก็ได้หรือว่าเรื่องที่คุณจะเล่าต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่คุณนั้นฟังมาจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องที่คุณจะเล่าครับเป็นเรื่องที่คุณอยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นบอกหมายเลขการติดต่อสื่อสารของเรากันก่อนดีกว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับโทรมาได้ทั้ง2 เบอร์หมายเลขแรกครับที่เบอร์02 615 4101 02 615 4101นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมีน้องเอ็มนะครับเจ้าที่ทางFM 101เนี่ยรอรับสายอยู่ส่วนอีก1 เบอร์ครับเป็นเบอร์มือถือของพวกเราชาวเดอะช็อคนั่นคือ0819303913 0819303913ครับฝากมาได้เลยตอนนี้นะครับตอนนี้น้องเอ็มเริ่มรับสายแล้วส่วนข้อความครับส่งผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมครับที่หมายเลข46891014689101นะครับข้อความละ3 บาททั่วประเทศครับแล้วก็รวมไปถึงการเช็คชื่อแจ้งผลการรับฟังนะครับฝากเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเลยไปถึงการสมัครสมาชิกด้วยใครไม่ได้เป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคของเรารีบเลยนะครับกติกาง่ายๆเพียงผู้ฟังนั้นพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัว S นะครับ S ที่ย่อมาจากเดอะช็อคนี่แหละครับตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์จากนั้นส่งมาที่4689101เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับหลายคนถามว่าเอ๊ะพี่สมัครเพื่ออะไรสมัครทำไมอ่ะสมาชิกอ่ะก็เพราะว่าใครที่เป็นสมาชิกนะครับจะได้สิทธิพิเศษในการเล่นเกมแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลต่างๆของเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้เป็นรีบเลยนะครับส่วนทางอีเมลครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังนั้นจะสามารถสมัครได้แล้วนะครับก็แล้วก็รวมไปถึงส่งมาได้นะครับการส่งข้อความการส่งเรื่องเล่าเป็นตัวหนังสือนะครับส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com เรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญบางคนอาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาคุยกันหน้าไมค์เพราะว่าตอนเช้าจะต้องไปเรียนแต่เช้าหรือตอนเช้าต้องไปทำงานแต่เช้าก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นหนึ่งช่องทางเลยไปถึงเรื่องราวของการส่งภาพที่คุณคิดว่าเอ๊ะพี่ภาพเนี้ยมันถ่ายติดอะไรแปลกๆมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นถ่ายติดผีมานะถ่ายติดวิญญาณมานะก็ส่งมาได้ให้กับพวกเราได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานำเสนอนะครับออกหน้ารายการแบบนี้ในการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันใช่ไหมรูปนี้เป็นอย่างไรค่อยว่ากันนั่นคือ shockfm@hotmail.com ของเราเอาเลยครับนั่นคือช่องทางในการติดต่อของเราในคืนนี้ผมเชื่อว่าคืนวันพระแบบนี้น่าจะมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเยอะพอสมควรเพราะว่าพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดของใครอีกหลายคนอีก1 วันเนื่องจากเข้าพรรษานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องคืนนี้จะเป็นเรื่องไหนอะไรอย่างไรน่ะนะครับช่วงนี้ฮะผมมากันที่ในส่วนของเกมก่อนดีกว่านั่นคือเกมที่มีชื่อว่า The Shock Trip by กรุงศรี JCB ครับ
เพื่อหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวครับไปร่วมทริปสุดพิเศษกับพี่ป๋องกับพลทองพรับนะครับแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคที่ประเทศญี่ปุ่นครับในเดือนสิงหาคมนี้โดยเราจะเริ่มเล่นเกมนะครับหาผู้โชคดีในรายการเดอะช็อคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2สิงหาคมศกนี้ครับกติกาการร่วมสนุกนะครับบอกคุณผู้ฟังเลยฟังดีๆนะครับ1เราจะถามคำถาม1ข้อเพื่อให้คุณนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันที่หมายเลข4689101 4689101นะครับใครตอบคำถามถูกและตรงตามลำดับที่เราต้องการสุ่มเลือกในแต่ละวันนะครับคุณจะมีสิทธิ์โทรศัพท์เข้ามาเล่นเกมตอบคำถามประจำวันด้วย3ครับคำถามประจำวันจะมีทั้งหมด10ข้อมีให้เลือกทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับใครตอบเยอะมากที่สุดนะครับสะสมคะแนนจนถึงวันสุดท้ายคุณจะเป็นผู้โชคดีได้ไปร่วมทริปนี้กับเรานะครับกับพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานอย่างที่บอกไปและกรณีที่มีคนตอบคำถามสูงสุดคะแนนเท่ากันจนถึงวันสุดท้ายนะครับเราจะมีการสุ่มเลือกโดยจับฉลากนะครับจะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage ของเรานะครับเพื่อหาผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวและผู้โชคดีที่ต้องเดินทางไปกับเราบอกเลยครับว่าคุณต้องสามารถเดินทางไปร่วมทริปนี้กับเราได้ระหว่างวันที่24ถึง29สิงหาคมศกนี้และของรางวัลครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกชนิดทีเดียวขอบคุณด้วยกับบัตรกรุงศรี JCB สนใจสมัครโทร02-646-3939ครับสวัสดีพี่ป๋องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพร้อมครับครับนะน้องขวัญเกิดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปนั้นเป็นหน้าที่ของตัวผู้ฟังเองฮะที่จะมาร่วมสนุกกันกับสิ่งที่เรากำลังอยากจะให้มันเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับนั่นคือการไปร่วมทริปไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นฮะกับทางด้านบัตรกรุงศรี JCB นั่นเองครับถ้างั้นผมมากันที่ด่านแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่คำถามนะฮะคำถามด่านแรกของเรานะฮะเรานับเป็นวันอังคารที่19กรกฎาคมก็แล้วกันนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นเล่นในช่วงแรกนะฮะช่วงระหว่างเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะวันนี้ผมบอกเลยฮะว่าผมอยากได้ผู้ที่ตอบถูกในลำดับที่6นะฮะลองกะเกงกันดีๆก็แล้วกันนะว่าส่งมาแล้วจะเป็นข้อความที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้างั้นเราก็พร้อมนะฮะน้องเอ็มพร้อมเข้าสู่เกมของเราครับช็อคทริปบายบัตรกรุงศรี JCB สนใจสมัครโทร02-646-3939คำถามด่านแรกนะฮะเพื่อค้นหาผู้โชคดีที่จะมาร่วมเล่นเกมกันในด่านที่2นั่นเองเนี่ยนะครับคำถามฮะฟังดีๆนะครับสมาคมกลางๆออกอากาศวันอะไรข้อ1นะฮะวันจันทร์ข้อที่2วันอาทิตย์ข้อที่3วันพุธข้อที่4วันเสาร์ส่งคำตอบได้ทาง SMS ของเราครับที่4689101วันนี้ต้องการผู้ตอบถูกลำดับที่6นะฮะตอนนี้เริ่มต้นสตาร์ทกันได้แล้วโอ้โหพอบอกเริ่มต้นสตาร์ทมาแล้วนะฮะนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่เยอะว่าฟังครับเพราะว่าถูกเนี่ยลำดับที่6เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ดูจากหน้าจอคอมตอนนี้นะฮะคำตอบเริ่มส่งเข้ามาแล้วครับแต่ผมยังไม่บอกนะฮะว่าคนที่ถูกลำดับที่6นั้นเป็นใครอย่างไรเนี่ยนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยผมจะมาเฉลยก็แล้วกันจริงๆผมว่าไม่ต้องเฉลยก็ได้นะคนไหนที่เป็นแฟนรายการเดอะช็อคแฟนมันแท้เนี่ยผมว่าน่ารู้นะผมว่าอันนี้นะรับรองว่าไม่มีใครตอบผิดแน่ๆครับถ้าเป็นแฟนรายการเดอะช็อคตัวจริงเพราะน่าจะรู้แล้วฮะว่าวันไหนที่จะเป็นวันของสมาคมกลางๆเขานั่นเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าเราจะค้นหาผู้โชคดีของเราหนึ่งเดียวฮะที่จะไปญี่ปุ่นกันซึ่งในการไปทริปนี้ทัวร์นี้เนี่ยนะฮะก็จะมีผมนำทัพแล้วก็มีท่านผู้การมาสเตอร์เคพี่เก่งด้วยนะครับแล้วก็มีน้องตีด้วยแล้วก็มีน้องเบียร์น้องเตไปบันทึกภาพด้วยนะครับงานนี้ผมบอกเลยว่าโปรแกรมนะฮะจัดเต็มนะทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องช็อปและที่เที่ยวที่ไปนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นเส้นทางใหม่เลยครับเป็นเส้นทางที่ยังไม่มีทริปไหนทัวร์ไหนเนี่ยเคยไปเลยเรื่องของสถานที่มันจะเป็นศาลเจ้าที่น่าไปไหว้มากๆหรือว่าจะเป็นแท็กซี่ที่ทัวร์ผีอะนะฮะเป็นโกสแท็กซี่โกสเนี่ยฮะนะที่จะพาไปทัวร์ตามสถานที่ที่น่ากลัวด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องตีการันตีว่าน่ากลัวตอนนี้ถูกจัดอันดับนั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยคนที่โชคดีฮะจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสของจริงที่นั่นแต่ว่าตอนนี้หยุดส่งฮะเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นได้แล้วฮะเราดูจากหน้าจอตอนนี้เนี่ยคำตอบมันโหมันขึ้นมาแบบปุ๊บเลยเนี่ยนะครับถ้างั้นหยุดส่งนะฮะไม่อยากให้เสียตังค์กันเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นว่าผมเฉลยเลยก็แล้วกันฮะ
คำถามที่ถามไปว่าสมาคมกลางๆออกอากาศวันอะไรนะฮะคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะว่าคือข้อ2วันอาทิตย์นั่นเองครับนะฮะวันอาทิตย์นะครับแต่ก็มีบางคนหลงส่งข้อ4มาเหมือนกันไม่ใช่นะวันเสาร์ไม่ใช่นะวันเสาร์จะเป็นเดอะช็อคสโมสรครับแต่ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์จะเป็นสมาคมกลางๆตอนนี้เราจะติดตามค้นหาผู้ที่ตอบถูกลำดับที่6นะฮะเพื่อที่จะมาเล่นเกมกันนะครับแล้วตอนนี้ผู้โชคดีที่จะมาเล่นเกมหน้าไมค์ด่านที่2เราในค่ำคืนวันคารนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะครับเป็นลำดับที่6ที่ตอบถูกได้แก่น้องแจ็คกี้สวัสดีครับแจ็คกี้สวัสดีครับพี่ปองเฮ้ยเอาเฮ้ยแจ็คกี้มาโอ้ยลุ้นมาหลายวันแจ็คกี้ลุ้นมากี่วันแล้วตั้งแต่เปิดแคมเปญวันแรกเลยพี่ปองก็ลุ้นมาเรื่อยๆเหรอคิดว่าตัวเองมีดวงไหมไม่แต่คิดว่าไม่มีนะเพราะว่าเล่นพวกลอตโต้อะไรก็ไม่เคยมีเลยอะไรกับเขาเลยส่งลอตโต้มาก็ไม่เคยได้เลยใช่ลอตโต้อะไรก็ไม่เคยได้เลยแต่ว่าคำถามที่มันผ่านมาเนี่ยก็ตอบได้เกือบเยอะนะพี่ป๋องเพราะว่าฟังมาแจ็คกี้ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เดี๋ยวช็อกมากๆเลยนะฮะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลทีมงานเนี่ยน่าจะรู้เยอะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมกับเดอะช็อกเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนะหรือถ้าฟังมาอย่างต่อเนื่องจะรู้เรื่องของสตอรี่ของทีมงานเดอะช็อกด้วยว่าใครเป็นอะไรยังไงนะนะครับขอโชคดีก็แล้วกันครับแต่พี่บอกก่อนว่าตอนนี้คนที่นำเป็นจ่าฝูงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นวันที่เล่นกับพี่ก็คือคุณไพศาลใช่4ข้อป่ะ4ข้อฉันแจ็คกี้ต้องทำให้ได้4เพื่อตีเสมอ หรือว่าทำให้ได้5เพื่อแซงนำแล้วเป็นจ่าฝูงแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพี่จ้ะอ่ะพร้อมนะมีคำถามฮะทั้งหมด2ชุดด้วยกันกับเกมช็อคทริปบายบัตรเครดิตกรุงศรี JCB เนี่ยนะครับ อยู่ที่ดวงด้วยนะทั้งหมดอยู่ที่ดวงจริงๆครับนะมันมี2ชุดมันมียากง่ายคะครับกันไปครับให้เลือกระหว่างชุดที่1กับชุดที่2ก่อนจะเอาชุดที่2เลยกันพี่ป๋องชุดที่2นะนะครับโชคดีนะฮะมีเวลาให้5วินาทีนะครับพอพี่ป๋องอ่านคำถามเสร็จแล้วก็ช้อยเสร็จพี่จะนับ1 2 3 4 5แล้วตอบเลยนะครับโอเคพร้อมนะเอาล่ะฮะเกมช็อคทริปบายบัตรเครดิตกรุงศรีนะฮะ JCB ชุดที่2นะฮะสนับสนุนโดยบัตรเครดิตกรุงศรี JCB ครับคำถามข้อแรกครับพี่ขวัญน้ำมันพรายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับข้อ1วันที่11ข้อ2วันที่12ข้อ3วันที่31ข้อ4วันที่13 1 2 3 4หรือเปล่าไม่รู้4เอาข้อ4ที่2ข้อ4นะฮะคือวันที่13 13ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายนะฮะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ฮะวันที่11ครับโอ้โหแจ็คกี้โอ้พี่นุ้ยไปทำการบ้านมาไม่จำได้10นะแต่หนูไม่แน่ใจว่า13หรืออะไรนี่แหละวันที่11ฮะเป็นวันเกิดของพี่ขวัญน้ำมันพรายครับพี่ขวัญปีหนูแน่เลยเอาไม่เป็นไรนะถือว่าร่วมสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวหนูรุ่นใหม่โอเคขอบคุณครับแจ็คกี้สวัสดีครับไม่เป็นไรฮะนะครับบางทีมันเป็นเรื่องกับเส้นผมบนภูเขามากเลยนะเหมือนจะรู้แต่สุดท้ายอาจจะรู้หรือว่าจะจำไม่ได้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรครับถือว่าร่วมสนุกกันนะฮะเรากำลังตามหาผู้โชคดีครับที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันกับทางด้านบัตรเครดิตกรุงศรี JCB นั่นเองเนี่ยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าอยากจะไปทัวร์ได้ไหมเนี่ยได้นะครับว่าฟังครับคนไหนที่อาจจะไม่สะดวกเล่นเกมนะหรือว่าคิดว่าเล่นแล้วจะไม่ได้โชคไม่ดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าอยากไปกับเดอะช็อคด้วยในทริปนี้เนี่ยนะครับได้เลยนะฮะทางด้านบัตรกรุงศรี JCB ฮะขอเชิญแฟนรายการนะฮะที่สนใจอยากจะไปร่วมทริปนี้กับเรากับชื่อโปรเจกต์ว่าช็อคทริปบายกรุงศรี JCB นั่นเองเนี่ยนะครับบัตรกรุงศรี JCB ฮะร่วมกับรายการเดอะช็อคครับชวนคุณผู้ฟังเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะฮะในการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นครับสัมผัสประสบการณ์สุดสะใจ6วัน3คืนเนี่ยนะครับท่องเที่ยวโอซาก้าเกียวโตนาโกย่าโตเกียวนำทีมโดยผมเองนะฮะแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคด้วยงานนี้ที่บอกไว้ว่ากินกันสะใจฮะบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ลองไปเสิร์ชดูฮะมันใหญ่มันยักษ์จริงฮะบาร์บีคิวชาบูเที่ยวสะใจกับศาลเจ้าดังสุดคลาสสิกของเมืองเกียวโตสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ครับนั่งโกสแท็กซี่ที่เขาว่ากันว่ามีปีละ1ครั้งแล้วก็ช็อปสะใจฮะไม่ว่าจะเป็นโกเทมบะเอาท์เล็ตชิบูย่าชินจูกุเราจะออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29สิงหาคมนี้ฮะโดยสายการบินไทย TG เพียงมีบัตรกรุงศรี
JCB แล้วก็นำคะแนน490คะแนนครับบวกเงิน 49,900 บาทต่อ1ท่านหรือว่าสงสัยอย่างไรสามารถจะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่026463939ครับ026463939และสำหรับแฟนรายการที่ต้องการสมัครบัตรกรุงศรี JCB สามารถส่ง SMS นะฮะเพื่อให้เจ้าที่นั้นติดต่อกลับได้ครับด้วยการส่ง SMS พิมพ์คำว่า KJCB นะฮะพิมพ์คำว่า KJCB นะฮะเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับครับแล้วก็ส่งมาที่425-9888 425-9888นะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่ออำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครบัตรให้นั่นเองครับขอบคุณด้วยกับทางด้านบัตรกรุงศรี JCB กับทริปนี้นั่นเองครับเอาละฮะผ่านไปเรียบร้อยนะฮะเกมของเราในค่ำคืนนี้แต่ยังไม่หมดเท่านี้ที่น้องขวัญบอกไว้ครับคืนนี้เป็นวันพระแน่นอนว่าเดี๋ยวช็อคลอตโต้มาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้หลายท่านก็เริ่มทยอยส่งเลขเด็ดเลขดีมาแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของกติกากันละกันแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังเดี๋ยวช็อคกันต่อครับได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG ถ้าหากเซียนแชทเห็นคำว่า OMG ในกล่องแชททุกคนต้องแปลความหมายเป็นคำว่า Oh my God เป็นอันดับแรกแต่ถ้าหากเป็นท่านชายที่ใส่ใจในสุขภาพได้ยินคำว่าOMG เป็นอันซีดปากรู้กันว่า OMG คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาสมรรถภาพท่านชายที่จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มเซลล์ที่อยู่ภายในอวัยวะเพศทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นผู้ที่ใช้ OMG จะมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นจนรู้สึกได้ชัดเจนทั้งความแข็งตัวความทนทานการตื่นตัวการฟื้นตัวของรอบใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นสูตรและเทคโนโลยีนำเข้าจากยุโรปโดยนักวิจัยที่นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรให้เหมาะกับผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะใช้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดนำเข้าจากหลากหลายประเทศผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP ผ่านการรับรองจากอย.ท่านจึงมั่นใจได้ว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวท่านเองแล้วที่จะเรียกความเป็นหนุ่มพลังม้าให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่าลืมนะครับท่านชายOMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMGป๋องครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารที่เขาว่ากันว่านางกวักศักดิ์สิทธิ์มากกวักคนเข้าแน่นทุกวันเลยนะครับเสียงเครื่องดังมากครับพี่ผมเจอแล้วพี่ดีงามกว่านางกวักต้องนี่ทิพรสที่มาของความอร่อยแหมก็ปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายขนาดนี้ใครได้มากินก็ติดใจแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆนะพี่คราวหน้าพี่ไปบ้างนะตาทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ้ะหนูโดนเราเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋อ
ของมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยยางคอนติเนนทัลวิศวกรรมยางรถยนต์จากประเทศเยอรมนีมึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมกูยังไม่อยากตายล่าสุดตอนนี้เที่ยงคืน36นาทีฮะทุกท่านอยู่กับเดอะช็อคของเราที่ FM 101ทุกค่ำคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี3นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนไหนมีเรื่องราวต่างๆสามารถจะฝากไว้ได้นะครับที่น้องขวัญก็น้องเอ็มก็ได้ที่02615-4101ครับหรือว่า0819303913ไม่สะดวกอย่างไรก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้ครับที่4689101นะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนั่นคือเส้นหมี่อบแห้งไวๆหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมี่ไวๆครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสามารถจะซื้อได้นะฮะที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยานะฮะกรุงเทพทุกสาขาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ร้านเดอะช็อคก็มีนะฮะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่ OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368ครับหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยครับเครื่องดื่มไวน์ Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ปรุงอาหารด้วยหอมอร่อยหลากหลายด้วยที่พรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับรวมไปถึงร้านเดอะช็อคของเรานะฮะอยู่ตรงชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คมีทั้งอาหารหนักอาหารเบาไว้คอยต้อนรับนี่นะครับไปมาไม่ถูกอะไรก็โทรศัพท์สอบถามได้ที่02515-0091นั่นเองครับแล้วก็คืนนี้คนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะฮะก็สามารถจะร่วมสมัครสมาชิกกับรายการเดอะช็อคได้นะ
รายการเดอะช็อคนะฮะชวนแฟนรายการสมัครสมาชิกทาง SMS ครับเพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลจากทางรายการด้วยนะฮะวิธีการก็คือสมัครผ่านทาง SMS ฮะด้วยการพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อนะเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ครับพิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นนะฮะไม่จะเป็นจุดเป็นวงเล็บไม่ต้องเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่4689101เท่านี้เองนะฮะทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของรายการเดอะช็อคเรียบร้อยนะครับแล้วคืนนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเรามีเดอะช็อคลอตโต้ด้วยนะฮะคืนนี้มีรางวัล 1,000 บาทมอบให้สำหรับรางวัลเดอะช็อคลอตโต้นั่นเองนะครับรายการเดอะช็อคนะฮะชวนแฟนรายการมาร่วมเช็คดวงกันหน่อยฮะว่าคุณนั้นจะเป็นคนดวงดีดวงไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะครับด้วยการเล่นเกมง่ายๆฮะเพียงแค่คุณเลือกตัวเลขที่คุณชอบมากที่สุดเนี่ยตั้งแต่00ฮะถึง99แล้วก็ทำตามกติกาดังต่อไปนี้ครับพิมพ์คำว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบแล้วก็ส่ง SMS มาที่4689101ครับถ้าตัวเลขใดนะที่วันนี้เนี่ยผมหยิบขึ้นมาแล้วก็ตรงกับตัวเลขที่ว่าฟังส่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะถือว่าคุณเป็นผู้ชนะเป็นเดอะวินเนอร์แต่ว่าถ้าเกิดมีส่งเข้ามาแล้วมันตรงกันหลายคนเนี่ยก็ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาจับหาผู้โชคดีอีกครั้งนั่นเองเนี่ยนะครับของรางวัลในคืนนี้ฮะที่จะมอบให้เป็นเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทนะครับสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้ฮะเลยที่มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเดอะช็อคของเรานั่นเองเนี่ยนะครับอ่ะติดตามลุ้นกันได้เช็คดวงกันหน่อยว่าดวงดีดวงไม่ดีอย่างไรกับเดอะช็อคลอตโต้ของเราในคืนนี้ครับคืนวันพระด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งสายที่รออยู่ฮะก็คือเรื่องของน้องแบมน้องแบมบอกว่ามีประสบการณ์นึงที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าบทร้อยกรองเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันจากสายของน้องแบมครับสวัสดีครับแบมสวัสดีค่ะพี่ป๋องนะน้องแบมช่วยพี่ป๋องเสียงดังด้วยนะครับค่ะนะน้องแบมฮะณตอนนี้ที่คุยกับพี่นี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านที่ราชบุรีค่ะอยู่บ้านที่ราชบุรีแล้วก็เรื่องที่จะคุยกันเนี่ยก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนหนึ่งที่ราชบุรีใช่ค่ะแล้วก็สัญญาณตอนนี้ที่หนูฟังอยู่ชัดเจนดีไหมครับชัดดีค่ะชัดเจนเนี่ยฟังผ่านแอปหรือว่าฟังผ่านทางรายการวิทยุแอปพลิเคชันนะของ The Shock นะนะครับอ่ะได้น้องแบมถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยแฟนรายการฟังหน่อยฮะเรื่องของบทร้อยกลองที่ว่าเป็นยังไงครับคือย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยก็อายุ17อยู่ครับม.5ตอนนั้นเนี่ยเปิดเทอมมาเดือนพฤษภาคมช่วงกลางๆเดือนทีนี้เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยก็มาบอกผมว่าเดี๋ยววันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันของท่านสุนทรภู่เนี่ยหนูเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนอันบทไร้แก้วไร้กองของระดับม.ปลายก็จะมีตัวแทนของม.ต้นก็เป็นน้องม.ต้นอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็จะมีการประกวดอื่นๆอีกอย่างเช่นประกวดเป็นนางในวรรณคดีประกวดอ่านประวัติของท่านสุนทรภู่ซึ่งโรงเรียนที่เราจะไปประกวดกันเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ว่าคนละอำเภอใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครับทีนี้เนี่ยพอตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเราเองได้เป็นตัวแทนเนี่ยก็จะใช้เวลาช่วงพักกลางวันหรือไม่ก็เลิกเรียนเดี๋ยวน้องแบมพี่ป๋องแซ่นี่ตอนนี้น้องใช้ small talk อยู่ปะครับไม่ได้ใช้ค่ะอ๋อนึกว่าใช้ small talk อยู่โอเคเสียงดังหน่อยนะสัญญาณมันดูแกว่งๆนิดนึงนะครับเชิญต่อครับก็จะเอาเวลาช่วงพักกลางวันกับหลังเลิกเรียนไปซ้อมครับทีนี้ก็ปกติจะซ้อมกันที่ห้องภาษาไทยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าห้องนาฏศิลป์นะก็จะมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายไปห้องไปซ้อมห้องนาฏศิลป์กันก็จะมีน้องมอต้นอีกคนนึงด้วยทีนี้เนี่ยพอขึ้นไปซ้อมอาจารย์เขาก็จะเป็นปริ้นบทร้อยกองมาให้บทหนึ่งครับซึ่งหนูกับน้องมอต้นเนี่ยจะได้กันคนละบทของหนูนี่จะยาวกว่าทีนี้ก็ขึ้นไปซ้อมปกติอาจารย์ก็มาบอกหนูว่าเนี่ยร้องออกมาให้ดีที่สุดนะทำออกมาให้ดีที่สุดมีคนรอฟังอยู่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคนที่รอฟังเนี่ยคงเป็นท่านคณะกรรมการในวันประกวดแล้วก็คนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่ารู้ไหมว่าเมื่อ6ปีก่อน มีรุ่นพี่เธอคนนึงต้องใช้บทไร้กองแบบเนี้ยเข้าประกวดแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ไปประกวดครับหนูก็ถามว่าทำไมอาจารย์เราก็ไม่ได้บอกแต่อาจารย์ก็ยิ้มยิ้มอะค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจนผ่านมาประมาณก็เข้าเดือนมิถุนาแล้วหนูก็ซ้อมมันโดยตลอดนะเวลาเข้าเดือนมิถุนาก็ช่วงพักกลางวันเหมือนเดิมก็เอาเวลาไปซ้อมเหมือนเดิม
แล้วนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็เจอน้องหมอต้นก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำไหมน้องบอกว่าไม่ไปทีนี้หนูก็เลยลงมาเข้าห้องน้ำคนเดียวหนูมั่นใจว่าหนูมั่นใจมากพี่ป๋องว่าห้องน้ำทั้ง8ห้องอ่ะไม่มีคนอยู่เพราะว่าประตูทั้ง8ห้องมันถูกเปิดออกหนูก็เลยเข้าห้องน้ำห้องแรกครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ไม่มีคนอยู่หนูก็กะว่าจะซ้อมอ่ะเพราะว่าวันประกวดจริงเราไม่สามารถที่จะเอากระดาษขึ้นไปอ่านได้หนูก็เลยแบบในเมื่อมีคนอยู่ในห้องน้ำก็ขอซ้อมสักหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันอ้าปากเลยพี่ป๋องมันเสียงคนอ่านบทร้อยกองแบบเนี้ยจากห้องน้ำห้องข้างๆเดี๋ยวนะเสียงที่ได้ยินคือเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงอ่านบทร้อยกลอนอยู่ตรงห้องน้ำข้างๆใช่เขาร้องเพราะมากเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่หนูคิดว่าปีนี้อาจารย์ส่งเข้าประกวด2คนหรือเปล่าแต่ก็เก็บความสงสัยไว้ก็ไม่ได้ถามครับจนทำธุระส่วนตัวเสร็จออกมาปรากฏว่าห้องน้ำอ่ะไม่มีคนด้วยความที่หนูเป็นคนกลัวอยู่แล้วเนี่ยหนูก็เลยแบบก็ขึ้นมาเอาจากห้องน้ำแล้วก็ขึ้นมาหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอาจารย์เขาก็เลื่อนออกไปทีนี้น้องหมอต้นคนนั้นอ่ะที่เขาอยู่ในห้องก่อนหนูแล้วอ่ะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาหนูเห็นผู้หญิงอ่ะใส่จงกระเบนสีแดงกับเสื้อสีขาวเดินผ่านหน้าห้องไปแต่หนูไม่คุ้นหน้าเขาเลยครับหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรมั้งแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่ฟังพี่ซ้อมบทร้อยกองแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่าในห้องเหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่2คนอ่ะบางทีเราจะซ้อมกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไม่ได้แปลกใจอะไรก็คิดว่าก็บอกน้องไปว่าบทร้อยกองมันคงต้องเอื้อนต้องอะไรมั้งมันอาจจะดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับจนเวลาผ่านไปวันที่25มิถุนายนก่อนวันประกวดคือวันที่26ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่อะค่ะทีนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าน้านักเรียนคนไหนที่เป็นตัวแทนจะต้องมานอนค้างที่โรงเรียนคือนักเรียนที่อยู่บ้านไกลด้วยอะค่ะทีนี้หนูก็ต้องมาเพราะว่าอยู่คนละตำบลกับโรงเรียนเลยอ่ะก็ต้องมานอนค้างคืนนั้นเนี่ยนอนกันที่ห้องนาฏศิลป์นอนรวมกันหมดเลยครับมีอาจารย์มีหนูแล้วก็เพื่อนอีกประมาณ10คนที่ว่าต้องไปประกวดด้วยกันไม่รู้ว่าดึกแค่ไหนแล้วพี่ป๋องมันมีเสียงบทร้อยกองเนี้ยมันลอยมาตามลมอ่ะจนเสียงมันเข้ามาใกล้จนมันอยู่ข้างหูอ่ะแล้วพี่ของเราเนี่ยว่าหนูเนี่ยนอนตะแคงซ้ายแล้วทีเนี้ยเอาหัวเข่าอ่ะเหมือนนอนคูขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าสมมติว่าเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นหัวเข่าของเราก่อนครับแต่ทีเนี้ยด้วยสายตาของหนูเนี่ยคือซ้ายมือหนูมันว่างอ่ะก่อนตอนที่หนูจะนอนอ่ะนะแต่คราวเนี้ยพอหนูลืมตาขึ้นมาหลังจากที่หนูได้ยินเสียงร้องแล้วเนี่ยมันมีขาคู่นึงมันอยู่ซ้ายมือของหนูแล้วนุ่งชมกระเบนสีแดงหนูก็ค่อยๆมองไล่ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงมัดมวยผมใส่เสื้อสีขาวเหมือนเสื้อหันคู่อะค่ะนึกออกเอาหลังพิงกำแพงแต่ว่าคอเขาเนี่ยหัวเขาเหมือนหักลงมานิดนึงครับแล้วก็จ้องหนูแล้วก็จ้องแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนเราโดนสะกดจากพี่ป๋องมันไม่ได้นึกถึงบทสวดมนต์หรืออะไรทั้งนั้นเลยนะอยู่แค่ว่ามันเย็นไปทั้งตัวตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนหัวเราอะครับมันทำอะไรไม่ถูกด้วยค่ะแล้วหนูก็เลยหลับตาแล้วพี่ป๋องรู้ไหมว่าเขาพูดกับหนูว่าอะไรพูดว่าอะไรอะเขาบอกว่าในเพลงปีว่าสามพี่พรามเอ้ยเขาร้องจนจบอะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่มีปัญหาเรื่องของการหายใจของแบมนิดนึงแบมต้องห่างจากโทรศัพท์นิดนึงเพราะว่างั้นพี่ป๋องจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนะครับค่ะนิดนึงเพราะว่าพอฟังแล้วมันเหมือนกับมีเสียงลมพึบๆอ่ะฮะเขาพูดกับหนูว่าไงนะเขาร้องเป็นบทร้อยกลองเหรอฮะใช่ร้องเป็นบทร้อยกลองค่ะเขาร้องว่าไงทีดิในเพลงปีว่าสามพี่พรามเออเป็นกวีเป็นบทร้อยกองบทหนึ่งของท่าสุนทรภู่ที่แต่งไว้ค่ะแต่ว่าเข
เขาร้องมากกว่านี้นะครับทีนี้คือมันหนูก็ได้แค่หลับตาอืมแล้วก็ฟังครับแต่ทีเนี้ยความรู้สึกของหนูคือเขาไปหรือยังอืมแล้วความรู้สึกของหนูคือเหมือนเขาลุกขึ้นครับหนูก็มองตามเขาไปอ่ะพี่บอกลองนึกคนใส่จูงกระเบนสีแดงเสื้อสีขาวอ่ะเราค่อยๆเดินไปอ่ะแล้วเขาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เนี้ยมันจะเอาไว้เก็บพวกชดาชุดนางรำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปหยิบชุดที่หนูจะต้องใส่ในวันพรุ่งเนี้ยคือเสื้อสีขาวจูงกระเบนสีแดงออกมาครับออกมาแล้วทีเนี้ยเขาก็เก็บไปไว้ที่เดิมแล้วเขาก็เดินกลับมาทางหนูอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยๆข้ามเท้าของแต่ละคนที่นอนเรียงกันอ่ะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้หนูก็คิดอยู่ในใจว่าอย่าให้เขาเข้ามาใกล้หนูไปมากกว่านี้หรือว่าอย่าทำอะไรหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่เนี้ยก็กลัวแล้วเออแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปครับเดินออกไปแต่เขาก็ร้องบทร้อยกองเนี้ยร้องออกมาด้วยแล้วเขาก็ค่อยๆไปค่อยๆไปสิค่อยๆหายออกไปแล้วก็หายไปเลยแล้วพวกนี้แบบถ้าก็ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมีแบมเห็นคนเดียวมีตอนหลังมีน้องมาต้นเขาเห็นคนนึงค่ะน้องที่ว่าต้องไปประกวดด้วยกันคือเดี๋ยวหนูจะเล่าตอนจบละครับคือทีนี้พอเช้ามาหนูก็หลับไปเลยอ่ะแบบพยายามข่มตาให้หลับจนเช้ามาเพื่อนก็มาปลุกว่าประมาณ5:00เพื่อนก็บอกว่าตื่นไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำอะไรเสร็จแล้วคือตื่นมาตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นอาจารย์พอแต่งตัวอะไรเสร็จขึ้นมาปุ๊บเจออาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยให้อาจารย์ฟังอาจารย์เขาก็เลยบอกหนูว่าจำได้ไหมที่อาจารย์เคยบอกว่ามีรุ่นพี่เธอเนี่ยเมื่อ6 ปีที่แล้วที่จะอ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านเนี่ยหนูก็บอกว่าจำได้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อวันที่25 มิถุนาเมื่อ6 ปีที่แล้วเนี่ยมีรุ่นพี่เธอคนเนี้ยเขาเหมือนด้วยความที่เขารีบเพื่อที่จะมาให้ทันรถเพื่อที่จะไปประกวดแต่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านเนี่ยมาโรงเรียนแล้วช่วงยูเทิร์นเนี่ยรถ10 ล้อมันชนเขาแล้วลากร่างเขาเนี่ยประมาณ500 เมตรร่างเขาก็ติดอยู่ใต้ล้อรถซึ่งคอหักแล้วก็แขนขาเนี่ยมันจะผิดรูปไปเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้เด็กคนนี้คือลูกของเขาเองคือลูกของอาจารย์เองใช่เพราะว่าอาจารย์เขารีบมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรที่ว่าลูกเขามาช้ากว่าหรือว่ายังไงอ่ะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนแต่ทีนี้เขาสามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่อาจารย์จะต้องให้เด็กนักเรียนมานอนค้างก่อนวันประกวด1 วันสำหรับเด็กที่บ้านไกลอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่กลัวจะมีเหตุอุบัติเหตุก่อนจะถึงวันงานจริงๆก็เลยอยากให้เด็กๆเนี่ยมานอนค้างที่นี่ค่ะแล้วตอนที่แบมเล่าให้ครูฟังว่าเราจะเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เล่าพี่ฟังเนี่ยอาจารย์ท่านเชื่อไหมครับอาจารย์เขาเชื่อเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทุกวันพระเนี่ยจะได้ยินเสียงลูกเขาเนี่ยอ่านบทร้อยกองบทเนี้ยอาจารย์บอกว่าคือท่านสุนทรภู่เขาแต่งบทร้อยกองเยอะมากครับบอกว่าด้วยความที่ลูกเขาชอบบทนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าด้วยความที่ว่าพอหนูมาเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าหนูเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอาจารย์หรือเปล่านี่หนูก็ไม่แน่ใจอาจารย์เขาก็เลยเหมือนแบบลองเอาอันนี้ไปอ่านสิอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยได้บทนี้มาครับค่ะแล้วที่บอกว่าเพื่อนเราก็เห็นล่ะอ๋อน้องมอต้นเออคือพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วขึ้นมาหาอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์อ่ะก็หนูมาคุยกับอาจารย์แล้วที่น้องเขาอยู่ด้วยน้องเขาบอกว่าพี่หนูก็เห็นคือเห็นเขาไม่ยืนอยู่หน้าประตูตั้งนานแล้วครับคือตอนนั้นน้องเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะแล้วเขาเห็นเหมือนกับเรามากว่าการแต่งตัวใส่เสื้อขาวใส่ชุดจงกระเบนสีแดงอะไรแบบนี้เหมือนกันปะเห็นเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยแล้วทีนี้หนูก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แต่สิ่งที่เขามาเนี่ยเหมือนเขามาหลอกเลยนะเขามาน่ากลัวมากเลยอาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขามาให้เห็นในสภาพนั้นคืออาจจะบุญเขามีแค่นั้นเขาอาจจะมาให้เราเห็นในสภาพที่เขาไปในสภาพที่เขาเสียเขาอาจจะไม่มีบุญมากพอที่จะให้เราเห็นในสภาพเหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าสิ่งที่แบมเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวของวิญญาณที่ค่อนข้างชัดแล้วก็นานด้วยนะ
คือทีนี้คืออย่างนี้ค่ะพี่ป๋องคือตั้งแต่ที่หนูได้ที่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวแทนเนี่ยหนูไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้เพราะว่าหนูจะบอกอาจารย์อยู่เสมอว่าให้คนอื่นไปเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะร้องไม่สามารถที่จะประกวดได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้อาจารย์เขาก็เหมือนแบบเขาเลือกหนูนะอะไรอย่างเงี้ยพอหนูรู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะครับอาจารย์บอกว่าเขาอาจจะมาบอกเธอก็ได้นะว่าเธอร้องแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนห้องน้ำละใช่ใช่เพราะว่าหนูจะไม่มีความมั่นใจเลยครับเหมือนเขาพยายามจะสื่อกับเราตั้งแต่ห้องน้ำจนมาถึงตอนที่เราเห็นเขาจะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือเหมือนกับเขามาปรากฏตัวให้แบบมีความมั่นใจมากขึ้นน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าการปรากฏตัวแบบนี้เอาเข้าจริงๆมันก็ความมั่นใจก็ส่วนหนึ่งแต่ความน่ากลัวมันน่าจะเยอะกว่านะมันก็ไม่ไหวแล้วพี่ป๋องแล้วชุดที่หนูต้องใส่อ่ะคือชุดของเขาเอาเหรอเอาชุดใหม่ไม่ได้เหรอมันคือชุดคือเขายังไม่ได้ใส่ค่ะคือมันเป็นชุดคือเขาประกวดทุกปีพี่คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาประกวดทุกปีแล้ววันนั้นที่เขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคือเขาจะต้องมาเปลี่ยนชุดเนี้ยครับตอนนี้อาจารย์เขาก็เลยเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราชุดนี้มาให้เราใส่ใช่เอาละฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเรื่องของบทร้อยกลองที่น้องแบมไปเจอมาว่าฟังครับเมื่อตอนที่น้องอายุประมาณสัก17-18นะครับตอนนี้น้องก็ประมาณสัก22ยังเรียนอยู่เรียนมหาลัยแล้วค่ะเรียนน้องแบมเรียนมหาลัยแล้วนะนะฮะแล้วเรียนคณะอะไรครับศิลปศาสตร์ด้วยตั้งใจเรียนนะนะแล้วก็เรียนจบแล้วอย่าลืมโทรมาส่งข้อความมาบอกด้วยนะนะครับนี่ปีอะไรนะครับเนี่ยปี 3แล้วนะปีหน้าจบแล้วนะนะครับได้ครับน้องแบมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับกับเรื่องของบทร้อยกลองจากสายน้องแบมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะนั่นคือเรื่องแรกที่เราได้ฟังกันไปนะครับผมมีเวลานิดหน่อยว่าฟังครับก่อนจะปิดเบรกชั่วโมงนี้นะฮะผมมีเรื่องเล่าจากเมลฉบับที่ไม่สั้นไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าบางท่านไม่สะดวกเล่าหน้าไมค์สดๆเนี่ยสามารถที่จะเล่าผ่านตัวหนังสือมาก็ได้ครับเราเรียกว่าเป็นจดหมายไฟฟ้าส่งมาที่เมลของเราที่ shockfm@hotmail.com นั่นเองเนี่ยนะครับเรื่องนี้ส่งมาใช้ชื่อเรื่องว่าอุทาหรณ์ครับเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทีมงานเดอะช็อคทุกคนผมชื่อว่าปาล์มอายุ23ปีฮะเพิ่งจบปริญญาครับผมส่งมาแล้วเรื่องหนึ่งไม่ทราบว่าอ่านหรือยังแค่หน้าเดียวเรื่องเขาคุยกันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทาหรณ์ครับเราหลายคนมีความเชื่อว่าก่อนเรียนจบก่อนบวชหรือว่าก่อนแต่งงานเรามีบุญเยอะเนื้อหอมสัมภเวสีนั้นเนี่ยจะชอบมาทำอะไรกับเราเรื่องก็เกิดขึ้นกับเพื่อนผมทั้งสองคนครับเรื่องแรกเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าเก่งเขาจบจากโรงเรียนมัธยมเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้องครับพอเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะแต่ว่าอยู่ต่างคณะครับแต่ว่าเราก็พอรู้จักกันบ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหลังจากที่ส่งงานครบทั้งหมดแล้วก็รอรับปริญญาเก่งก็ได้มาทำงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในตัวอำเภอครับผู้ผมเป็นเด็กต่างอำเภอกันผมก็ไปใช้บริการเป็นประจำฮะแล้วก็คุยกับเก่งอยู่บ่อยๆเขาทำงานได้2เดือนเขาก็หายไปฮะผ่านไป2อาทิตย์ผมก็ไม่เห็นเก่งมาทำงานจึงถามพนักงานที่นั่นว่าเก่งเนี่ยมันหายไปไหนไม่มาทำงานเลยพนักงานก็บอกว่าเก่งมันขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถพ่วง10ล้ออาการสาหัสแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยกลับมาอยู่บ้านได้แล้วเนื่องจากบ้านเก่งเนี่ยอยู่บ้านนอกฮะผมก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์จึงไม่ได้ไปเยี่ยมปัจจุบันผมเจอเก่งเขาก็ปกติดีครับสุริที่2นะครับเพื่อนผมวันนี้มีชื่อว่าเปาอยู่ห้องเดียวกันกับผมเมื่อตอนมอต้นตอนมอปลายอยู่กันคนละห้องครับเปาเป็นคนที่นิสัยดีอยู่กลุ่มเด็กเรียนส่วนผมเนี่ยอยู่กลุ่มเด็กดื้อผมชอบแกล้งเขาเป็นประจำแต่เขาก็ไม่เคยโกรธมีงานอะไรเขาก็จะให้ลอกไม่หวงเปาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นเด็กขยันช่วยพ่อแม่เปิดแผงขายของแต่เช้าพออยู่ที่มหาวิทยาลัยครับเราก็เรียนที่เดียวกันแต่เปาเขาเรียนคณะครุศาสตร์ซึ่งเรียน5ปีเขาต้องฝึกสอนปี5ทั้ง2เทอมมีวันนึงฮะทุกคนที่เป็นเพื่อนถึงกับช็อกฮะเพราะรู้ว่าเปาได้จมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเป็นตะคริวเพื่อนๆทุกคนนั้นเสียใจมากกับการสูญเสียครั้งนี้ครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่4เดือนเปาก็จะฝึกสอนเสร็จเปาเขาเรียนเก่งมากได้ถึงเกียรตินิยมอันดับ2และวันที่รดน้ำศพทุกคนก็ถึงกับอึ้งเพราะว่าเปามีภรรยาและมีลูกแล้วและสุดท้ายคนรอบข้างผมก็มีเหตุการณ์แปลกๆผมมีเพื่อนสนิทกันอยู่สัก2คนฮะคนนึงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ต่างคณะคนนึงเรียนอยู่ต่างจังหวัดทั้ง2ก็ไปมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นและเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทผมเนี่ยทั้ง2ก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันครับนั่นเป็นเรื่องที่ส่งมาที่เมลของเราที่ shockfm@hotmail.com เรื่องของอุทาหรณ์นั่นเองเนี่ยนะครับขอบคุณ
ุณด้วยสับน้องที่ส่งเมลมาส่วนช่วงนี้ก็ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลครับมี3รสชาติให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติกันไม่ว่าจะเป็นไวน์ฟูมูลโรเซ่ไวน์ฟูมูลเรดแล้วก็ไวน์ฟูมูลไวท์สามารถจะซื้อได้ที่ 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศด้วยนะครับส่วนอีก1กิจกรรมฮะพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังครับผมคุยกับพี่เก่งทัพบุการมาสเคแล้วนะยังมีโควต้าอยู่ครับคนไหนที่อยากจะดูหนังรอบการกุศลด้วยกันนะบอกเลยว่าดูฟรีนะฮะแต่ว่าใครอยากจะทำบุญนะฮะน้อยมากอันนี้ไม่ซีเรียสเลยครับจะ5บาท10บาท20บาท100บาทได้หมดเลยปกติเราดูหนังเนี่ยในรอบพิเศษแบบนี้ของ The Shock เนี่ยไม่เคยเก็บสตางค์อยู่แล้วครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีโปรเจกต์นึงที่เราอยากทำนั่นคือโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่า1โรงหนังเพื่อ100โรงศพนะฮะเราต้องการจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็รวบรวมสตุ้งสตางค์ฮะแล้วก็เอาไปซื้อนะฮะโรงศพให้ครบทั้ง100โรงนั่นเองเนี่ยนะครับเราก็เริ่มจั่วกันด้วยกิจกรรมนี้ฮะด้วยการชวนแฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะฮะแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยคนไหนที่อยากจะร่วมทำบุญกันได้เลยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะจัดกันที่เมเจอร์ราชโยธินเนี่ยกับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยจะมีการประมูลของกันด้วยนะครับเพื่อเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะฮะมารวมไว้แล้วก็นำไปอย่างที่บอกว่านำไปซื้อโรงฮะเราไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้ทั้งหมดกี่โรงแต่ถ้าไม่ครบเราจะทำกันไปให้ครบทั้งหมดเนี่ย100โรงด้วยกันฉันหัวฟังท่านใดที่ลงชื่อไว้เมื่อกี้นี้นะฮะมีหัวฟังส่งมาบอกว่ามาลงชื่อแล้วไม่เห็นมีการโทรกลับเลยวันนี้ทั้งน้องเอสเอกับทั้งพี่เก่งก็พยายามไล่โทรกลับอยู่นี่นะครับฉะนั้นคนไหนที่ลงชื่อไว้แล้วพรุ่งนี้เจอกันที่เมเจอร์รัชโยธินนะฮะลงทะเบียนตอน6โมงเย็นพรุ่งนี้ผมไปด้วยนะฮะแล้วก็นำเอาของไปประมูลด้วยผมเอาโปสเตอร์นะฮะนั่งติดผีใส่กรอบเรียบร้อยสวยเลยแล้วก็พร้อมลายเซ็นนะนำมาประมูลด้วยเผื่อว่าแฟนรายการท่านใดอยากเก็บไว้เป็นของที่ระลึกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทำบุญด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ดีมาว่าทั้งพี่เก่งพี่ขวัญแล้วก็ทีมงานก็เตรียมของมาประมูลด้วยนะฮะได้น้อยมากได้มากไม่ใช่เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับแต่ถือว่าเราได้ทำบุญด้วยกันฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้วพรุ่งนี้เจอกันส่วนในคืนนี้ผมย้ำเลยนะฮะว่ายังมีเวลาอยู่ฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปดูหนังรอบพิเศษพรุ่งนี้รอบการกุศลกับเดอะช็อคนั้นสามารถลงทะเบียนได้ทาง SMS นะครับที่4689101 1ท่านสามารถจะพาบัดดี้มาได้1คนลงทะเบียนวันนี้แล้วลงชื่อทางนี้แล้วแล้วก็ไปรับบัตรนะฮะพรุ่งนี้นะวันพุธนี้เนี่ยนะฮะที่เมเจอร์ราชโยธินนะฮะตอนประมาณสัก6โมงเย็นนะฮะฉันทำตามกติกาได้เลยนะครับเพราะว่าฟังดูฮะว่าทำยังไงกันบ้างอย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นหนังรอบการกุศลครับ1โรงหนังเพื่อ100โรงศพนะ Warner Brother Picture แล้วก็ New Line Cinema ฮะภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์หลอนสยองระทึกเรื่องล่าสุดของเจมส์วานฮะพ่วงกับเรื่อง The Conjuring คนเรียกผีแค่ชื่อนี้ก็การันตีแล้วนะฮะจะพาทุกท่านไปตื่นเต้นนะฮะสุดขีดคลั่งกับความกลัวที่อยู่ในความมืดผมดูตัวอย่างแล้วเรื่องนี้น่าสนใจน่าดูมากดูแล้วอยากจะบอกว่าไม่กล้าปิดไฟเลยฮะเพราะมันสนุกมากแค่ตัวอย่างนะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยทั้งเรื่องน่าจะสนุกมากๆเลยครับชื่อเรื่องว่า Ride Out มันออกมาขย่ำจงอย่านอนปิดไฟฮะพบกับกิจกรรมดูหนังการกุศลฮะ1โรงหนังเพื่อร้อยลงศพกับภาพยนตร์เรื่อง Ride Out มันออกมาขย่ำฮะในวันที่20กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ราชโยธินร่วมประมูลของที่ระลึกจากทีมงาน The Shock แล้วก็บริจาคสตุ้งสตางค์เพื่อซื้อลงศพบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศซึ่งใน100โรงเนี่ยนะฮะ100โรงแรกเนี่ยเราจะนำไปให้กับทางด้านมูลนิธิที่อยู่ทางภาคเหนือครับว่าฟังครับโดยวันนี้เรามีบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันด้วยชั้นแฟนรายการ The Shock ท่านใดอยากร่วมทำบุญในครั้งนี้1ท่านที่ลงทะเบียนไว้สามารถพาเพื่อนไปได้1คนเนี่ยนะฮะลงทะเบียนง่ายๆฮะด้วยการพิมพ์คำว่า Line Out นะฮะไม้มาลายลอลิงททหารกลันสระเออ่างสระอาททหารกลันหรือว่าจะพิมพ์มอขอให้อ่านว่าเป็นไลน์เอาท์ก็แล้วกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลครับแล้วก็ส่งมาที่4689101เรามีที่นั่งนะฮะมอบให้กับแฟนรายการของเราเนี่ยนะฮะณตอนนี้ยังมีโควต้าอยู่นะฮะชั้นคนไหนที่อยากจะไปดูเรื่องนี้ไปดูหนังรอบการกุศลด้วยกันนะฮะไปดูหนังกันด้วยร่วมประมูลของกันด้วยไปเจอทีมงานเดอะช็อคด้วยทำบุญกันด้วยเนี่ยนะฮะก็ทำตามกติกาแล้วเมื่อลงชื่อไว้แล้วพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันที่เมเจอร์ราชโยธินตอน6โมงเย็นนะฮะกิจกรรมนี้สนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องไลน์เอาท์มันออกมาย่ำฮะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกนั่นเองครับนะทำตามกติกาแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามเดอะช็อคกันต่อครับที่ไว้ใจฉันมีไว้ทุก
ใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจซึ่งมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มแนบแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนๆรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไว้สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันไม่พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยสี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรักยายสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวฟูมูล Create Your Journey101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนUh-huh.
ล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งเจ็ดนาทีฮะทุกท่านอยู่กับเดอะช็อคของเรานะที่เฟรม101คืนนี้อยู่กับป๋องเองเนี่ยนะครับคนไหนมีประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญเป็นประสบการณ์ตรงก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็ได้นะฮะสามารถจะนำมาเล่ามาถ่ายทอดได้นะครับด้วยการฝากไว้ที่น้องขวัญฮะ02-615-4101ครับหรือว่า0819303913ไม่สะดวกก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้ครับที่4689101เดี๋ยวก่อนจะไปกันที่เรื่องของน้องเจมนะเรื่องที่บอกว่าไม่ได้เรียกกลับเนี่ยนะฮะประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนสอนพิเศษที่1แถวภาคอีสานครับผ่านมาเมื่อต้นปีนี้เองครับไปดูข้อความกันหน่อยฮะยังไม่ได้เก็บข้อความเลยคืนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากครับเพราะว่ามีเดอะช็อคลอตโต้ด้วยนะไม้หนุ่มภูไทยบอกสวัสดีพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานทุกคนจากไม้หนุ่มภูไทยครับแล้วก็คุณคิก165ลงชื่อไว้กับไลเอาเนี่ยนะฮะคุณกมลพักนะฮะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่เมเจอร์ครับแล้วก็คุณ AK 112นะฮะเดอะช็อคลอตโต้19นะคุณหมีจังลาพร้าวก็เดอะช็อคลอตโต้57นะฮะหรือว่าจะเป็นคุณจะเป็นคุณไข่ฟูนะฮะคุณไข่ฟูส่งมาคุณสุวิมลนะฮะไลน์เอาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่เมเจอร์และโจทินลงทะเบียน6โมงเย็นนะครับคุณนิรมนานิรนามบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทักทายยามดึกๆฮะแล้วก็หมาจูดี้พี่ป๋องอยากได้แผ่นของ MP3 The Shock ด้วยนะฮะสามารถจะหาซื้อเขาบอกว่าซื้อที่ 7-Eleven แถวบ้านไม่มีเลยฮะถ้ายังไงซื้อไม่ได้หาไม่เจอเนี่ยติดต่อที่ PSA เลยครับ0817927972ครับส่วนคุณเสือแผ่นแนบบอกว่า The Shock Lotto 6060เนี่ยนะครับแล้วก็คุณชีวพรนะรวมไปถึงคุณนางสาวสลันทรส่งมาไลน์เอารวมไปถึงคุณมนทการนะมนทการทั้งบ้านชื่อผิดไปยังไงขออภัยเนี่ยนะครับที่ลงชื่อไว้ลงทะเบียนไว้กับไลน์เอาเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันที่เมเจอร์และโจทิน6โมงเย็นนะเป็นหนังรอบการกุศลนะฮะร่วมทำบุญกันเพื่อหาร้อยลงศพนั่นเองครับรวมไปถึงข้อความอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่สายของเจมก่อนสวัสดีครับเจมสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีคุณฟังครับผมฮะเจมฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโคราชเลยครับพี่ป๋องโคราชแล้วฟังรายการยังไงฟังผ่านแอปพลิเคชันพี่ป๋องเออผมว่าตอนนี้หลายคนฟังผ่านแอปโอเคนะสัญญาณมันจะชัดเจนแล้วก็ฟังได้ครอบคลุมด้วยเนี่ยนะครับนะฮะเจมฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่บอกว่าไม่ได้เรียกกลับเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับก็ก่อนจะเล่านิดนึงเมื่อกี้หมาเห่าทั้งซอยพี่ป๋องที่ทำงานโทรมาก็โอ้ตอนแรกความมั่นใจมาแน่ในตอนนี้เริ่มเสียวๆอยู่นะครับเรื่องทั้งหมดนะครับที่บอกเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับผมเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือมีโรงเรียนประจําในภาคอีสานจังหวัดหนึ่งขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะมันได้ครับค่อนข้างที่จะแคบจริงๆแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าในส่วนของชื่อบุคคลเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะครับได้ครับผมก็เรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือทุกวันเนี่ยทุกกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เนี่ยก็จะเป็นเด็กหอนะครับก็ทุกเช้าเนี่ยเขาจะต้องตื่นมาอาบน้ำลงมากินข้าวเตรียมตัวไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสักประมาณตีสี่ตีห้ามีเด็กคนหนึ่งครับอยู่ผมไม่แน่ใจเป็นเด็กๆเลยน่าจะประมาณป.3 ป.4 นะนะครับก็เขาตื่นขึ้นมาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวก็เตรียมจะไปอาบน้ำปรากฏว่าเขาเดินไปชนกับคนคนหนึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นของศูนย์ของผู้พิการทางสายตานะพี่บอกนะครับผมฟังแล้วปรากฏว่าเขาเดินไปชนเขาก็ลองจับดูเขามองไม่เห็นนะครับผมใครทำไมตัวเย็นๆครับแล้วปรากฏว่ามีครูเดินตามมาครับพี่บอกก็เปิดประตูเข้ามาเอ้าคนผูกคอเสียชีวิตนะครับครับก็โอ้โหนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าคนผูกคอเสียชีวิตปั๊บหมาหอนหมาเห่าเลยเหรอเออนะโอ้ยก็ไปต่อไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวนะเจมพี่ป๋องย้อนกลับไปนิดนึงคือน้องวันนี้ที่เขาพิการสายตาหมายถึงว่าเขาไปจับเอาศพแล้วฮะศพที่ผูกคอตายจริงๆเหรออืมที่โรงเรียนสอนพิเศษนี้เนี่ยนะฮะเฮ้ยเอาต่อได้ไงแล้วอาจารย์ก็มาเห็นว่าเนี่ยมีคนผูกคอเสียชีวิตอะไรไปทำพิธีกันเรียบร้อยครับเหตุการณ์ต่อมาครับพี่ป๋องนะก็เขาจะต้องไปแข่งประกวดเกี่ยวกับเรื่องของแข่งดนตรีซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วนะครับก็ไปเพื่อนก็พูดเอ้ยไปเล่นดนตรีด้วยกันนะก็ไปแข่งเสร็จครับแล้วปรากฏว่าเขาก็กลับกันมาก็
็ไม่มีอะไรแต่ว่าทางที่เขาไปแข่งดนตรีอ่ะมีคนเห็นว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยเดินไปเดินมาเหมือนกับพยายามหาทางไปไหนเพราะเขามองไม่เห็นไงครับก็เลยโทรมาบอกทางนี้ว่าเฮ้ยเนี่ยมาเรียกกลับหน่อยเห็นเด็กอยู่ทางเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆประมาณนึงที่ไปเจอที่เพื่อนไปเจอมาแล้วก็มาเล่าให้เราได้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่บ๋องถามเจมก่อนเจมสายตาปกติเป็นเหมือนกันครับอ๋อเจมก็โทษฮะคือพิการทางสายตาเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยน้องคนนี้ก็ผูกคอตายเนี่ยเขาก็พิการสายตาเหมือนกันเหรอครับครับแล้วเขาโทษนะเขาผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรอ่ะไม่แน่ใจในเรื่องของสาเหตุความรักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคือต้องบอกผมฟังก่อนว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินมามันจริงเท็จแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือฟังเอาในเรื่องของความบันเทิงแล้วกันครับครับแสดงว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งจริงก็ไม่นานนี่คือต้นปีที่ผ่านมาคราวนี้ในเรื่องราวต่างๆที่เมื่อกี้เจมบอกพี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจบชีวิตด้วยการผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรอาจจะความรักก็ได้แล้วน้องคนนั้นไปจับเอาศพแล้วก็ครูเข้ามาพอดีนี่คือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนนี้หรอปีที่ผ่านมาคือผมไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ฟังแล้วผมไม่พลาดครับพี่ป๋องถ้าเป็นเราโอ้โหนะแล้ววิญญาณของน้องเขาเนี่ยเขาก็ไปที่ต่างประเทศด้วยอะฮะไม่ครับเขาแข่งกันอยู่ต่างจังหวัดเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งอ๋อคือแข่งในประเทศนี่แหละแต่ว่าแข่งจังหวัดหนึ่งแล้วเหมือนวิญญาณน้องเขาไปเพื่อนเรียกแต่ไม่ได้เรียกกลับอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เรียกกลับแล้วเขาไปปรากฏตัวที่นั่นหรอเออแปลกดีมั้งงานจริงไอ้คนที่พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะเจออะไรพวกนี้ได้ง่ายนะพี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าพี่เคยได้คุยกับหลายคนนะที่เขาพิการทางสายตาเนี่ยอย่างมีอยู่เรื่องนึงพี่จำได้ว่ามันเกิดขึ้นที่สะพานลอยมั้งที่ว่านั่งอะไรอยู่แล้วก็ไปจับสักอย่างหนึ่งจำได้ส่วนตัวพี่เชื่อฮะว่าคือถ้าพิการทางสายตาเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนอื่นมาทดแทนมาชดเชยเรื่องของสื่อที่อาจจะมีความพิเศษกว่าคนสายตาปกติอะไรแบบเนี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับผมโทรไปเล่าเรื่องที่บ้านของผมมาพี่ป๋องหลายรอบมากมันเจอนิดหน่อยหน่อยล่าสุดนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะโทรไปเล่าเรื่องนึงเจอที่ตัวเองหลักฐานอยู่อ่ะพี่ป๋องเกี่ยวกับลายเกี่ยวกับอะไรนะลายลายลายโทรศัพท์นี่นะเชื่อไหมคุณฟังคือจำเรื่องขออนุญาตย้อนไปในคนวันนี้ที่พี่คิวมาตอนนั้นผมก็ยังนั่งคิดอยู่เฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงเหรอจนผมมาเจอด้วยตัวเองผมอุ้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ได้มันจริงน้อยแค่ไหนมีเท็จอะไรยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเจอแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็นะก็ต้องหาข้อพิสูจน์ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วตอนนี้เจมพักอยู่กับใครครับอยู่ที่บ้านกับแม่ครับกับพี่ถ้าก็ตอนนี้คือคุณแม่กับพี่ก็ดูแลเราครับแล้วเราเรียนหนังสือด้วยป่ะเรียนครับพี่ป๋องอ๋อเรียนด้วยก็คือเรียนที่โคราชครับอ๋อแล้วก็ฟังรายการเดี๋ยวช็อคด้วยครับนะได้ยังไงขอบคุณมากเจมเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าแฟนรายการเดี๋ยวช็อคเนี่ยที่พี่การทางสายตาเยอะมากเลยครับครับนะแล้วก็ที่ติดตามฟังกันอยู่ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับเห็นมีน้องๆกลุ่มหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมาคมหรือเปล่านะเขาก็จะเอาเรื่องเล่าของเดี๋ยวช็อคนี่อยู่ใน MP3 เนี่ยไปให้น้องๆที่พี่การสายตาเนี่ยได้ฟังกันด้วยก็ยินดีนะครับครับนะเอาละครับขอบคุณมากเจมครับพี่ป๋องยังไงขอบคุณพี่ป๋องขอบคุณคุณผู้ฟังครับได้ครับแล้ววันไหนมีประสบการณ์อื่นๆก็โทรมาเล่าอีกเนาะนะฮะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะนั่นก็เป็นเรื่องสั้นๆจากน้องเจมก็ฟังครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เรื่องของคุณจิมมี่ฮะเรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งฮะในจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันแต่ว่าตอนนี้แวะไปดูข้อความกันหน่อยทาง SMS ของเราที่4689101ครับส่งมาจากเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวช็อคลอตโต้หมายเลข72แต่ว่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะแล้วก็คุณนูเดอะคอปส่งมาเดี๋ยวช็อคลอตโต้30นะแล้วก็คุณPONFC บอกว่าเดี๋ยวช็อคลอตโต้43ฮะแล้วก็คุณหม่องอุบลสวัสดีครับพี่ป๋องวันนี้ขอหล่อๆนะครับสโปรส่งมาเดี๋ยวช็อค33นกน้อยเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นแม่มดแสนสวยยิปซีแมนก็เดี๋ยวช็อค99แจ็คโพแดงก็เดี๋ยวช็อค46เบอร์นี้ก็เดี๋ยวช็อค09แล้วก็คุณ
น้ำมนต์ลิงน้อยจอมซนส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจาก P54 The Shock 58นะ1ข้อความส่งได้1เบอร์นะฮะผมนับเป็นเบอร์แรกก็ละกันคุณต่อต้อพี่มายนะฮะส่งมา The Shock 57นะครับแล้วก็คุณอิงวี่ The Shock 47นะฮะเบอร์นี้ The Shock Lotto 39คุณปีศาจดำชัยภูมิเดือดช็อก28ครับนั่นก็เป็นข้อความบางส่วนที่ทยอยเข้ามาถ้าข้อความไหนหล่นหรือว่าข้ามไปบ้างไม่ได้อ่านบ้างขออภัยว่าฟังจริงเพราะว่าข้อความเข้ามาเยอะมากครับเราไปกันที่สายของคุณจิมมี่ฮะสวัสดีครับคุณจิมมี่สวัสดีค่ะพี่ป๋องจิมมี่ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของภาพถ่ายทีวีนานพี่ป๋องเช็คเรื่องสัญญาณหน่อยสิเพราะว่าสายของแบมกับเจมอ่ะสัญญาณมันเบาๆเวียงเวียงที่น้องฟังอยู่ที่บ้านสัญญาณมันโอเคไหมครับโอเคนะคะพี่ป๋องได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดตอนนี้จิมมี่โทรจากแถวไหนครับอ๋ออยู่แถวอ่อนนุชนะคะอ่อนนุชแล้วจิมมี่ฟังยังไงอ๋อดูจากiPad ค่ะดูจากดูแสดงว่าดูผ่าน YouTube เห็นพี่ตอนนี้ดิใช่ค่ะอ๋อเหรอวันนี้พี่ใส่เสื้อสีขาวนะค่ะถูกต้องนะแล้วมันดีเลย์มากครับค่ะมันเป็นไรค่ะนุจิมมี่ปิดกันไปแล้วค่ะพี่ป๋องดีใจมากเลยได้โทรติดคุยกับพี่ป๋องนะคะขอบคุณมากรอวันนั้นหลับค่ะอ๋อเหรอฮะได้เลยฮะจิมมี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันพอฟังว่าสัญญาณมันชัดเจนแล้วก็รับฟังได้ก็โอเคครับเพราะว่าตอนแรกพี่ป๋องห่วงอย่างสายคุณแบมเจมอย่างเงี้ยสัญญาณมันจะเบาๆบ้างบางช่วงมันเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันดังมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็เลยไม่แน่ใจว่าพื้นที่หรือสัญญาณเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่อนุชัดเจนนะครับนะฮะได้ครับจิมมี่ท่านก็มาว่าถึงเรื่องนี้ฮะที่บอกว่าภาพติดวิญญาณประสบการณ์ที่น้องเจอมาเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไงครับค่ะคือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดเมื่อประมาณน่าจะประมาณ10กว่าปีจริงๆนะคะพี่ป๋องคือตอนนั้นอ่ะจิมมี่เป็นพนักงานโรงงานอยู่แถวบ้านเลยอะค่ะแล้วช่วงนั้นคือมันมีทำงานแบบเป็นกะนะคะกะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกเหตุการณ์ที่จิมมี่เจอนะคะวันนั้นน่ะมันช่วงเป็นกะดึกแล้วช่วง10ปีที่แล้วตอนนั้นโทรศัพท์มือถือที่ดูหนังฟังเพลงได้ฟังเข้ามาแล้วเราก็ซื้อรุ่นนี้มาใช้ก็คือครบหมดเลย MP3 ถ่ายวิดีโออะไรได้หมดแล้ววันนั้นจิมมี่เข้ากะดึกก่อนแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะรถรับส่งของพวกเราอ่ะเขาจะมารับในช่วงประมาณ 4-5 แต่วันนั้นน่ะ 4-5 เขามาไม่ได้เหมือนกับว่ารถเขาเสียทีนี้ก็ล้างหน้าปกติรอรถมารับใช่ไหมคะก็ลงไปเล่นอยู่ชั้นล่างโรงงานที่จิมมี่ทำเนี่ยคือก่อนที่จิมมี่จะเข้าไปทำเนี่ยก็คือได้ยินมาเหมือนกันว่าที่มาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราด้วยว่าเราอ่ะศาสนาเราคืออะไรไม่เชื่อตรงนี้บอกตรงๆเลยนะคะว่าจิมมี่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกผีไม่เคยเชื่อเลยแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบดูหนังผีแล้วก็คือไม่กลัวผีเอาง่ายๆนะคะพอเหตุการณ์นั้นมันคือจิมมี่ชอบดูทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับผีหมดเลยก็ยังเสียดายทุกวันนี้ถ้ายังเก็บภาพไว้อยู่คงได้ไปออกรายการกับพี่ป๋องแล้วจริงๆค่ะแล้ววันนั้นก็คือประมาณ 4-5 ก็เขาก็โทรมาบอกแล้วว่ารถยังมาไม่ถึงนะรถมันเสียอยู่อะไรค่ะทีนี้ก็ลงไปกับเพื่อนๆทั้งหลายก็ถ่ายวิดีโออืมตอนนี้พวกเรากำลังโดนทิ้งทีนี้จะถ่ายนะคะถ่ายเล่นอะไรเงี้ยรถมารับพวกเราไม่ได้อะไรนะคะก็ถ่ายเสร็จก็กดปิดแล้วก็มาเปิดดูครั้งแรกที่นี่เห็นก่อนมันเป็นเหมือนรูปเด็กวิ่งเล่นอยู่แต่ไม่เชื่ออืมถ่ายใหม่ก็เอามาถ่ายดูใหม่ปึ๊บไม่มีค่ะไม่มีรูปที่อัดครั้งที่สองไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็อันนั้นเก็บไว้ดูคนเดียวก่อนใช่ไหมคะไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้อะไรก็จนกลับบ้านถึงบ้านอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนอนแล้ว6โมงเย็นของที่เรากลับบ้านไปตอนเช้า6โมงเช้าใช่ไหมคะรถรับเราแล้วเรา6โมงเย็นนี้จะต้องเข้ากะอีกช่วง2ทุ่มแล้วช่วงนั้นก็คือเราก็ทำปฏิบัติดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะสแตนบายเข้าเครื่องที่จะทำงานต่อวันนี้ก็เดินไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็เอาโทรศัพท์ไปติดแต่ใจอ่ะไปพูดนะคะไปพูดว่าถ้าที่นี่มีอะไรจริงๆก็ขอให้เห็นอ่ะมีก็ไปพูดแบบนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บกดเดินออกมากดถ่ายรูปเอง
แค่เสียฟรีปุ๊บครับเอารูปมาดูค่ะพี่ป๋องกีฟตรงนั้นทุกแผนกของที่นี่ตอนนั้นคือมันเป็นโรงงานเล็กๆไม่ใช่ว่าใหญ่มากก็มีพนักงานประมาณ30-40คนวิ่งมาดูหมดเลยเป็นอะไรแกเป็นอะไรบึบยืนแบบป๋องคือแบบเราไม่เคยเชื่อแต่เรามาเห็นเองแกดูในโทรศัพท์กันทุกคนบอกเฮ้ยมาได้ไงคือภาพที่คุณไม่เห็นคือเป็นเหมือนผู้ชายยืนเท้าสะเอวเหมือนใส่เขาเรียกอะไรอ่ะนุ่งจุงกระเบนค่ะไม่ได้ใส่เสื้อนะคะก็เหมือนมือเท้าสะเอวแล้วมืออีกข้างนึงเหมือนเขาถือกระบอกหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละค่ะศีรษะไม่มีนะคะพี่ป๋องศีรษะคือไม่มีหัวไม่มีหัวค่ะเป็นใครตอนนั้นคือช็อกคือแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเราเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช็อกกันคือไม่มีสติทำงานเออไปนั่งพักก่อนเครื่องบอกไปนั่งพักก่อนเนี่ยก็เก็บรูปนั้นเลยนะเก็บเท้าก็ยังอยู่พักนั้นก็ยังอยู่ก็เลยวันนั้นก็ยังไม่กลับก็เอาภาพนั้นไปให้ทางฝ่ายบุคคลเพราะตอนนั้นเทคโนโลยีอะไรมันก็ยังไม่โอเคเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะพี่ป๋องก็เลยบอกว่าเออเนี่ยที่เข้าคอมดูหน่อยซิเหมือนที่ตัดต่อคือตอนนั้นเขาบอกเฮ้ยเนี่ยเอาไปออกรายการได้เลยนะคือทุกคนเห็นเหมือนจะเราหมดเลยครับเออบอกเนี่ยเอาไปออกรายการได้หนูใหม่กลัวอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็น้าก็กลับไปบ้านเอาลูกน้ากลับไปบ้านไปดูให้พี่สาวฟังพี่สาวก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูให้อะไรเงี้ยเขาก็ไปมีความเชื่อของเขาอีกอย่างนึงเขาก็ไปดูหมอให้อะไรเงี้ยไปดูพวกคนล่างพวกที่เป็นร่างทรงเป็นหมออะไรแบบนี้หมอดูสาวเขาก็บอกว่าเออไปลบหลู่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูว่าเมียไปลบหลู่เขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตามไปที่บ้านด้วยนะรู้หรือเปล่าเราก็บอกฮะจริงเหรอครับก็ตกใจก็บอกว่าเขาตามไป3วันแล้วพูดอย่างนี้นะก็ตามคือเราเคลียร์เราเข้ากะบางทีเราก็หลับไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะพี่ป๋องแต่ถามว่าในมือถือเราวันนั้นก็คือเราก็ยังมีภาพอันนี้อยู่ยังเก็บอยู่จนพี่สาวบอกเลยว่าจะทำยังไงให้เขาเลิกตามเราอะไรเงี้ยเขาบอกก็ต้องไปขอโทษเขาอะอะไรเงี้ยไปขอโทษขอเข้ามาใช่แต่มีก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนที่โรงงานแล้วเขาก็บอกมาตอนนั้นน่าจะมีน้ำแดงแล้วก็มีของหวานหรืออะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะสามอย่างอะค่ะเดี๋ยวนะทำไมมีทำไม่ได้อ่ะอ๋อหนูไม่ได้หนูนับถือศาสนาอ๋อโอเคนับถือศาสนาคนละแบบฉันความเชื่อบางคนก็จะรู้ว่าเข้าใจละเพราะศาสนาที่เขาไม่มีอย่างนี้ที่บอกจริงๆค่ะคือจะมีก็ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วพอตอนนั้นพี่สาวบอกว่าตรงนี้เราก็บอกก็ให้เพื่อนนะคะเพื่อนที่ถือศาสนาพุทธค่ะก็ทำให้เราก็เพื่อนของหนูไม่ได้ตั้งใจเขาก็พูดแต่หนูยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะก็ฟังเขาพูดแล้วก็สำรวมจากวันนั้นมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอีกเลยอย่างที่บอกแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นรูปจากคำที่ว่าขอโทษอะไรเขาเสร็จแล้วนะคะที่บอกตัดสินใจเลยค่ะเอาไปขายเดี๋ยวนะเอาโทรศัพท์ไปขายเอาไปขายเลยค่ะเอาไปขายครับแล้วคนที่ซื้อไปเขาก็ถามว่าเอ้ยโทรศัพท์ยังใหม่เลยทำไมเอามาขายบอกอ๋ออยากขายก็เขาก็ซื้อต่อไปนะคะพี่บอกไม่ใช่มีอะไรนะเขาก็ถามเราเหมือนกันครับว่าไม่ใช่มีอะไรนะเอามาขายบอกจะมีอะไรเล่าไม่จะมีรัศวะช่วงนั้นนะคะพี่บอกมีเปลี่ยนงานพอดีครับจากทำงานโรงงานก็เปลี่ยนเข้ามาทำออฟฟิศในเมืองอยู่ก็เลยตัดสินใจขายช่วงนั้นทิ้งไปแล้วก็ทำงานกับน้องคนเนี้ยในออฟฟิศเนี้ยพักนึงก็ยังเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ก็ยังเอาของเขาบางทีก็ขอดูหน่อยอะไรเงี้ยก็หยิบมาดูพี่เป็นไรป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบขอดูโทรศัพท์จังแบบเปล่าก็ยังเสียดายอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ป๋องตอนนี้ค่ะก็เก็บไว้มาก็นานอยากจะเล่าแบบคือจะเล่าแบบให้คนสนิทฟังอะไรเงี้ยคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อเราแต่ถ้าใครไม่เจออย่างเรา
อย่างนี่บอกครั้งแรกก็ไม่เชื่อจริงๆนะคะคือบอกว่าเชื่อสายตาตัวเองด้วยซ้ำคือใครๆว่าปัดต่อนู่นนี่นั่นมีเสียงสายขาดเลยว่าไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นในมือถือเราจริงๆเราไม่ได้ตาฝาดคือเห็นกัน40คนนะคะเห็นกันหมดเลยเราก็เอาวันนั้นให้เขาดูเลยใช่ค่ะพอวันที่นี่เห็นกรีดร้องลั่นคนมาดูใช่ค่ะก็ยังติดตาติดใจมาเป็น10ปีทุกวันนี้ก็ยังดูรายการที่ใช่ก็ยังจำได้ดูรายการจำได้แล้วดูรายการที่พี่ป๋องจัดก็ยังคิดว่าเออถ้ารูปเนี้ยมันยังอยู่นะป่านนี้คงได้ไปนั่งคุยกับพี่ป๋องหรือเอาส่งให้พี่ป๋องดูแล้วคงคือฮาแน่ๆเพราะจากที่ฟังเหมือนที่จิมมี่เล่าเนี่ยเหมือนมันชัดเจนมากคราวนี้พี่ป๋องมีคำถามนะครับตอนก่อนที่จะขายโทรศัพท์ไปให้กับเพื่อนคนเนี้ยนะครับให้กับน้องคนเนี้ยตอนนั้นเราลบภาพต่างๆไปหมดแล้วหรือยังคือลบไปแล้วก่อนจะขายเขาถูกไหมใช่ค่ะพี่ป๋องวิดีโอมีอะไรเริ่มเลยแล้วน้องตอนถ้าจำไม่ผิดน้องก็ใช้อยู่พักหนึ่งนะคะพี่ป๋องแล้วหนูยังทำงานกับน้องคนนี้อยู่ประมาณ2ปีนะคะทำอยู่พักหนึ่งแล้วน้องคนนี้เขาก็ขายเอาโทรศัพท์ไปขายเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอ๋อเหรอแต่เขาก็ไม่ได้เจออะไรไม่เจออะไรเขาก็ไปขายเขาก็เปลี่ยนเอารุ่นใหม่ใหม่จากนั้นอะมาใช้ใหม่ใช่ค่ะไม่เจอเขาไม่เจอเราเจอคนเดียวก็นี่ค่ะก็เลยแบบว่าของแบบนี้คือแบบตอนจะพูดว่าไงไม่เชื่อมันก็เป็นความเชื่ออืมนะฮะจิมมี่บอกย้อนกลับไปถามหน่อยครับตอนที่บอกว่าเห็นเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเนี่ยตอนนั้นมันเป็นภาพนิ่งหรือเป็นภาพวิดีโอภาพนิ่งเลยค่ะพี่ป๋องเป็นภาพนิ่งงั้นพี่บอกถามก่อนนะที่บอกว่าตอนนั้นโรงงานที่เราเมื่อกี้ตอนจั่วเรื่องขึ้นมาว่าโรงงานเนี่ยเคยมีประวัติเหมือนกันพี่ป๋องถามได้มั้ยครับว่าประวัติที่เราได้ยินมากับโรงงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ที่เขาเคยเล่าให้ฟังอะนะคะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่ามีแบบก่อนที่จะมาสร้างโรงงานตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนว่ามีการฆาตกรรมมีคนเหมือนกับว่าข่มขืนฆ่าแล้วก็มีเด็กโดยเด็กโดนไฟช็อตหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะคือตอนนั้นเราก็แค่ฟังผ่านๆใช่ไหมคะไม่ได้สนใจอะไม่คิดว่าตอนนั้นจริงๆอะที่ทำงานมันมีแค่สองกะกะเช้ากับบ่ายแล้วเขาเพิ่งมาเพิ่มกะมาเป็นกะดึกนี่แหละค่ะพี่ป๋องมันเลยเกิดเรื่องกับตัวเราเลยว่าช่วงเข้ากะดึกนั่นแหละที่เราเจอใช่พี่ป๋องนะฮะคราวนี้มาว่ากันที่ตรงเรื่องแรกก่อนที่บอกว่าเห็นเป็นเด็กแสดงว่าณพื้นที่ตรงนี้วิญญาณไม่ได้มีแค่เด็กละเพราะว่ามีผู้ชายที่ไม่ได้ใส่เสื้อใส่จุงกระเบนถึงกระบองด้วยนะฮะแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งละคราวนี้ตอนที่เห็นเป็นวิญญาณเด็กเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งเหมือนกันเป็นภาพนิ่งค่ะลักษณะเด็กที่ว่าที่มาติดในกล้องในมือถือเราเนี่ยนะฮะลักษณะเด็กเป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่แต่งตัวยังไงก็น่าจะเป็นเด็กประมาณ2-3ขวบนะคะพี่ป๋องเขาจะนั่งอยู่ข้างหลังที่หนูถ่ายวิดีโอเพื่อนใช่อยู่ข้างหลังเราไม่บอกใครนะอันนั้นคือรูปนั้นวิดีโอคิดว่าตาฝาดเลยค่ะเนี่ยพี่ถึงถามว่าเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเพราะว่าตัวจิมมี่บอกเป็นวิดีโอแสดงว่าถ้าเป็นวิดีโอมันคือภาพเคลื่อนไหวถูกไหมใช่ค่ะแต่นี่คือมันเหมือนอยู่ด้านหลังที่นี่ถ่ายวิดีโอกับเพื่อนเป็นเด็กอายุประมาณ2ขวบประมาณนั้นค่ะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงน่าจะผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้างหลังเป็นเด็กผู้ชายใช่แล้วตอนเขาทำท่าอะไรฮะเขาทำท่าแบบเขามองเราอ๋อเขามองเราเขาหันมามองเราเออเขาหันมามองเราแต่ภาพนั้นคือวิดีโอนั้นอ่ะนี่บอกเลยว่ายังไม่หลอนนะคะพี่ป๋องยังเฉยๆนะเพราะว่าเราเก็บไว้คนเดียวเราไม่ได้บอกเพื่อนเราไม่ได้บอกเพื่อนเรายังเก็บไว้เจอแบบเฮ้ยไม่ใช่ละถ่ายใหม่จะกดเพื่อนเดี๋ยวถ่ายใหม่นะก็ถ่ายครับจนรอบสองเขาไม่มีคนที่ไปกันที่ก็เลยลบไปคนที่ไปที่ผู้ชายละผู้ชายร่างใหญ่ที่ถอดเสื้อใส่จุงกระเบนถือกระบองอันนี้คือเห็นชัดอย่างนั้นเลยอะครับมากค่ะพี่ป๋องมากเลยเหรอหน้าจอมันไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้นะคะพี่ป๋องมันเป็นตอนนั้นน่าจะจอประมาณ2นิ้วได้มั้งคะพี่ป๋องโนเกียค่ะโทรศัพท์โนเกียคือเห็นชัดเลยค่ะคือนุ่งจุงกระเบนเดี๋ยวนะตอนแรกเราถ่ายอะไรอยู่ที่เห็นเขาอะเข้าห้องน้ำมีไปเข้าห้องน้ำมีเข้าห้องน้ำมีไปเข้าห้องน้ำแล้วมีไปพูดไงคะที่นี่บอกพี่บอกว่านี่ไปพูดในใจว่าถ้าที่นี่มีอะไรจริงก็ปรากฏให้เห็นหน่อยนะคะไปพูดแบบนี้ไงครับแล้วก็ถ่ายแสดงว่าตอนที่ถ่ายไปเนี่ยข้างหน้าไม่มีอะไรใช่ค่ะพี่ป๋องข้างหน้าไม่มีอะไรแต่พอถ่ายเสร็จปั๊บภาพที่ติดมาเป็นผู้ชายร่างใหญ่ไม่ใส่เสื้อไม่มีหัวแล้วก็นุ่งจงกระเบนถือกระบองอะฮะใช่ค่ะพี่ป๋องเฮ้ยมันเห็นอย่างนั้นเลยเหรอ
จริงค่ะอยากเห็นมากเลยอ่ะติดตาทุกวันนี้สิบกว่าปีไม่เคยลืมแล้วเดี๋ยวนะจากตอนที่กล้องเปล่าๆวางไปตรงเนี้ยเล็งไปตรงเนี้ยแล้วพอถ่ายไม่มีอะไรแต่พอถ่ายเสร็จปั๊บติดอันนี้มาใช่ค่ะแล้วเอาไปขยายในคอมด้วยนะคะอืมตอนแรกเห็นแค่แผนกครับนี่คือเอามาให้ทางหลายคนดูด้วยทุกคนเห็นกันหมดไปตัดต่อหรือเปล่าที่หนูความรู้น้อยหนูจะไปตัดต่อยังไงอ่ะครับเออแล้วโทรศัพท์หนูก็เพิ่งซื้อมาอเออแล้วหนูจะไปตัดต่ออะไรที่อะไรเนี่ยก็บอกแล้วส่วนตัวนี่ไม่เคยกลัวเรื่องพวกนี้แล้วไม่เชื่อค่ะพี่ปอแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะไม่ได้ลบหลู่นะคะคิดว่าสิ่งที่มาปรากฏคืออะไรฮะวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหนูว่าเขาแบบเหมือนเขามาขออะไรหรือเปล่าขอส่วนบุญตรงนั้นหรือเปล่าที่ปล่อยให้ลืมเพราะว่ามันเป็นโรงงานเก่านะคะมันเป็นโรงงานล้างเก่าก่อนที่จะมาบูรณะเป็นโรงงานที่มีทำงานตรงนั้นใช่ไหมคะคิดว่าเขาน่าจะมาขอส่วนบุญค่ะใช่คิดว่านะคะก็ไม่เคยเชื่อค่ะที่ปล่อยนี่แหละคือเรื่องนี้แหละที่จำฝังใจไปจนตายไม่ลืมเลยโอ้โหอันนี้ขอบอกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปพูดจาลบหลู่หรือเปล่าตามที่พี่สาวใช่ที่เราไปพูดว่าถ้าที่นี่มีอะไรจริงๆขอปรากฏให้มาให้ถึงอะไรนี้ไปพูดด้วยเนี่ยไม่รู้ตรงนี้หรือว่าอยากไปพูดก็คือเพราะฉะนั้นนั่นแหละอยากจะบอกฝากเตือนทุกคนเวลาที่ไปสถานที่อะไรแล้วแต่ที่เราไม่เคยไปก็อย่าไปท้าทายก็เดี๋ยวอาจจะเจอแบบนี้มาก็ได้อ๋อร่างทรงเขาบอกว่าเขาสื่อสารติดต่อได้เขาจะบอกว่าเราไปพูดจาไม่ดีก็เลยให้ไปขอเข้ามาคราวนี้ไอ้เราก็นับถือศาสนาที่ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ก็ให้เพื่อนไปขอเข้ามาให้แทนใช่ค่ะใช่ฮะหลังจากพอเริ่มลบภาพทิ้งก็โทรศัพท์ไปขายน้องที่รู้จักกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะแต่เขาก็ใช้มาเกือบเป็นปีเหมือนกันเครื่องเนี้ยจนเขาไปขายร้านครับเขาบอกว่าพังเขาบอกว่าพังมันพังบ่อยเลยเขาบอกนี่นะคะว่าพังบ่อยครับก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องนี้ไปขายก็ตื่นเต้นน่ากลัวดีนะนะฮะนั่นคือประสบการณ์ที่จิมมี่เจอมานะครับเรื่องของภาพติดวิญญาณนะฮะเสียดายที่ภาพมันถูกลบไปหมดแล้วว่าฟังถ้าปัจจุบันนี้ผ่านกาลเวลามา10ปีแล้วภาพนี้ยังอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะฮือฮาน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันนะในการบันทึกภาพถ่ายติดวิญญาณได้นั่นเองเนี่ยนะครับเอาล่ะจิมมี่ไงขอบคุณมากครับได้ค่ะพี่ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวของจิมมี่ภาพติดวิญญาณครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งว่าฟังแต่ว่าก่อนจะพักเนี่ยนะฮะเราไปกันที่ผลิตภัณฑ์จับใจฮะเครื่องดื่มสมุนไพรจับใจสูตรจับเลี้ยงแท้ที่ต้มจริงจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น10ชนิดฮะที่ต้องเป็น10ชนิดเพราะว่าจับเนี่ยในภาษาจีนแปลว่า10ดังนั้นจับใจจับเลี้ยงเนี่ยนะฮะจึงต้องต้มจริงจากสมุนไพร10อย่าง10ชนิดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นหล่อห้างกล้วยเจี้ยวกู่หลานใบหม่อนดอกสายน้ำผึ้งเก๊กฮวยชะเอมเทพรากบัวมะตูมดอกคำฝอยแล้วก็เฉากล้วยนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาของน้ำจับใจก็เพียง10บาทเท่านั้นครับสามารถสัมผัสได้ถึงรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็หอมสมุนไพรแท้ๆเหมือนกับจับเลี้ยงที่คุณต้มเองที่บ้านเลยครับอร่อยสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเรียกว่าเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจนะฮะอร่อยโดนใจขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นน้ำที่เรียกว่าถูกใจนะฮะมหาชนอย่างรวดเร็วเหลือเกินฮะฝากไว้ด้วยครับกับเครื่องดื่มจับใจนั่นเองครับนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราคงจะพักกันแป๊บนึงจะดูข้อความหน่อยมั้ยมีข้อมาจากสาวทึมที่บอกว่าดีใจมากคุณป๋องมาโหหิ้วนะฮะแล้วก็เอ็มเองครับส่งมาเดอะช็อคลอตโต้27 1ข้อความต่อ1หมายเลขนะครับนะฮะแล้วก็เอ็มเองฮะส่งมาก็มีเดอะช็อค33โกแมนยูก็เดอะช็อค52นะคุณต้อมเจโม่ก็เดอะช็อค28ผมนับตัวเลขนะคุณเจโม่ที่ส่งมา 3-4 เลขไม่นับนะคะผมนับตัวเลขแรกนะฮะ1ข้อความต่อ1หมายเลขนะครับหนุ่ม Yesterday ครับส่งมาเดอะช็อค75นะครับแล้วก็มารอมารอสูรเจ้าเทวะสวัสดีคุณป๋องวันนี้ไม่ง่วงฟังสดผ่าน YouTube ครับสัญญาณเสียงเยี่ยมเลยครับแล้วก็คุณธวัชชัยเดอะช็อค83คุณเจ๋ง8ริ้วก็เดอะช็อค42คุณเล็กบรัวนะ9ก็เดอะช็อค79โดมินิกอุตรดิตถ์ฮะเดอะช็อค48นี่เป็นข้อความบางส่วนกันละกันเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดอะช็อคสตอรี่มารออยู่ครับเรื่องราวของเมลคุณแอนเรื่องของสยองบนที่สูงฮะแล้วก็เล่าโดยน้องตีตีหนึ่งในทีมงานเดอะช็อคของเราเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้ครับYeah.
มั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับผู้ชายที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย OMG ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ตามหามาทั้งชีวิตครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับท่านชายที่มีส่วนประกอบทั้งหมดจากธรรมชาติ 100% เช่นถั่งเช่าโสมกระชายดำใบแปะกล้วยหอยนางรมซิงค์วิตามินอีและซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMGคืออาหารเสริมสูตรพิเศษที่ผ่านการวิจัยและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยระยะเวลาหลายปีจนได้สูตรที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนไทยจุดเด่นโดนใจที่ผู้ชายปรารถนาก็คือการคืนสมรรถภาพอันแข็งแกร่งฟิตสามารถเพิ่มขนาดน้องชายความทนทานยาวนานเพิ่มขนาดเส้นรอบวงชะลอการหลั่งและเพิ่มปริมาณของน้ำอสุจิที่มีมากขึ้นเพื่อความภูมิใจในความเป็นชายของคุณให้ผลลัพธ์อันสุดยอดเพื่อให้คุณมีความสุขสนุกกับชีวิตรักของคุณอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ผ่านอย.และผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG พี่ป๋องครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารที่เขาว่ากันว่านางกวักศักดิ์สิทธิ์มากกวักคนเข้าแน่นทุกวันเลยนะครับเสียงเครื่องดังมากครับพี่ผมเจอแล้วพี่ดีงามกว่านางกวักต้องนี่ทิพรสที่มาของความอร่อยแหมก็ปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายขนาดนี้ใครได้มากินก็ติดใจแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆนะพี่คราวหน้าพี่ไปบ้างนะตาทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ๊ะหนูโดนลอตเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ทามจริงๆมีแต่ที่ King IT เลยจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ทามตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เข้าต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกให้
เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันไม่พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investment สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณแอนเป็นเรื่องราวต่างๆที่รวบรวมมาจากการคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องสยองบนที่สูงเรื่องราวสยองบนที่สูงนั้นก็คงมีไม่กี่อาชีพที่จะสามารถได้มีโอกาสพบเจอหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพแอร์โฮสเตสเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังนั้นเกิดขึ้นกับคุณแอปแอร์โฮสเตสประจำสายการบินหนึ่งในวันที่เกิดเรื่องนั้นคุณแอปมีไฟล์บินไปต่างประเทศซึ่งเป็นไฟล์ยาวแถมยังเป็นช่วงกลางคืนผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็หลับกันหมดแล้วบรรยากาศท้องฟ้านั้นมืดมิดคืนนั้นนึกยังไงก็ไม่ทราบทั้งแอร์และสจวดไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็รวมตัวมานั่งเล่าเรื่องผีกันโดยเป็นประสบการณ์สั้นๆที่แต่ละคนเคยพบเจอมาด้วยตัวเองหรือไม่ก็เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบินทั้งสิ้นแอปเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาเรียกกันว่าเล่ามาแบบรุ่นสู่รุ่นซึ่งก็เชื่อกันว่าหลายๆคนที่เคยอยู่ในวงการนี้น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่ามีไฟล์บินอยู่ไฟล์หนึ่งน่าจะเป็นเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปออสเตรเลียแอร์และสจวดเวลาทำงานเสร็จก็มักจะมานั่งพักกันนั่งเมามอยเหมือนกับที่ทุกคนกำลังทำกันอยู่นี่แหละอยู่ดีๆก็มีคุณป้าฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริเวณที่แอร์และสจวดกำลังนั่งพักกันอยู่คุณป้าท่านนั้นกำลังเดินตามหาสามีของเธอแล้วก็ถามกับลูกเรือทั้งหมดว่าเห็นสามีฉันไหมพร้อมทั้งบรรยายว่าสามีของแกนั้นใส่เสื้อสีนี้กางเกงสีนั้นนั่งที่นั่งตรงนี้ตรงนี้น้องแอร์คนหนึ่งจำได้ก็เลยตอบไปว่าอ้อคุณลุงเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะคุณป้าพอได้ยินน้องแอร์ตอบไปแบบนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่างั้นฝากบอกสามีฉันได้ไหมว่าฉันมาหาฝากเซฮายด้วยนะบรรดาลูกเรือไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือสจวตได้ยินแบบนั้นต่างคนก็ต่างงงเอ๊ะก็สามีภรรยากันนั่งเครื่องมาด้วยกัน
ทำไมต้องมาฝากบอกบอกเองไม่ได้หรือไงแต่ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ก็ได้แต่รับคำไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าฝรั่งท่านนั้นพอพูดจบก็เดินหายไปสักพักหนึ่งคุณลุงก็ออกมาจากห้องน้ำน้องแอร์ก็เลยเดินเข้าไปบอกข้อความที่ภรรยาคุณลุงนั้นฝากเอาไว้พอน้องแอร์โฮสเตสคนนั้นพูดทั้งหมดคุณลุงได้แต่ทำหน้าเสียแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ภรรยาผมอยู่ในที่เก็บของใต้เครื่องในเวลานี้ภรรยาของแกนั้นเป็นศพที่โหลดเอาไว้ใต้เครื่องนั่นเองลูกเรือทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่นั่งเงียบแล้วเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองในครูบังบนเครื่องขนาดใหญ่จะเป็นที่สำหรับแอร์และสจ๊วตไปนอนพักกันซึ่งจะอยู่ด้านล่างที่นั่งผู้โดยสารติดกับส่วนคาร์โก้มีวันหนึ่งแอร์ท่านหนึ่งได้เวลาพักเบรกพอดีเธอก็เลยเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินลงไปในส่วนบริเวณที่พักอย่างที่รู้กันว่าในส่วนนี้จะเข้าได้เฉพาะลูกเรือเท่านั้นห้ามผู้โดยสารเข้าและที่หน้าประตูจะมีรหัสให้กดก่อนด้วยแต่ว่าวันนั้นมีเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกับทุกๆวันแอร์ท่านนั้นเดินเข้าไปเพื่อจะพักกลับเจอผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงในครูบังแอร์ท่านนั้นก็เลยพูดออกไปว่าคุณผู้หญิงคะพื้นที่ตรงนี้ห้ามยังไม่ทันที่จะพูดจบผู้หญิงคนนั้นหันหน้าขึ้นมามองตาของเธอแล้วร่างก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าอยู่เบื้องหน้าทิ้งอาการขนลุกไว้ให้แอร์ท่านนั้นยืนอึ้งอยู่เพียงลำพังคนเดียวพอเธอได้สติก็รีบวิ่งออกไปไม่นอนแล้วรีบวิ่งหาตัวเพอร์เซอร์เพอร์เซอร์ก็คือตำแหน่งของหัวหน้าลูกเรือทั้งหมดพอเธอได้พบเจอกับเพอร์เซอร์เธอรีบถามออกไปว่าไฟล์นี้มีโหลดศพเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพอร์เซอร์ก็ทำหน้างงตอบมาอย่างสงสัยว่าใช่ทำไมถึงรู้ล่ะแค่นั้นเองทุกอย่างกระจ่างและก็ต้องบอกอีกหน่อยนะครับว่าโดยปกติแล้วทุกเที่ยวบินถ้าเกิดมีการโหลดศพพนักงานที่จะรับทราบเรื่องนี้บนเครื่องมีเพียงกัปตันและก็หัวหน้าลูกเรือเท่านั้นแอร์และสจ๊วตทั่วไปจะไม่รู้ได้เลยจบเรื่องที่สองมาถึงเรื่องที่สามเรื่องสุดท้ายของวันนี้โดยปกติแล้วกรุงเทพมหานครถือเป็นเลย์โอเวอร์ที่บรรดาแอร์และสจ๊วตหลายๆคนอยากรีเควสขอเพราะเป็นดินแดนสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งจะมีก็แต่แอร์ชาวอาหรับเพียงคนเดียวที่เอาแต่ขอแลกไฟล์กรุงเทพออกเนื่องจากเธอเล่าให้ฟังว่าเคยได้ไฟล์ถึงเมืองไทยดึกๆแล้วก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพขณะที่เธอกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ดีๆภาพในกระจกจากหน้าของเธอก็กลายเป็นผู้หญิงไทยหน้าเละหวีผมและก็สยะยิ้มให้แถมด้วยเสียงโห่เราะเยาะในคอเบาๆแอร์ชาวอาหรับท่านนั้นตกใจสุดขีดเขวี้ยงหวีใส่กระจกจนแตกแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีเธอรีบลงไปที่ล็อบบี้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเพื่อจะขอเปลี่ยนห้องแต่ว่าทางโรงแรมให้คำตอบว่าแมม Ghost can go anywhereแปลว่าคุณผู้หญิงครับผีสามารถไปได้ทุกห้องง่ายๆสั้นๆได้ใจความว่าถ้าคุณเจอผีถึงเปลี่ยนห้องไปผีก็ยังสามารถตามติดคุณไปได้ทุกที่ถ้าเขาต้องการนอกจากนั้นแอร์ท่านนี้ยังเล่าอีกว่านอกจากเปลี่ยนห้องไม่ได้แล้วยังต้องจ่ายค่ากระจกที่ทำแตกอีกต่างหากจากนั้นมากรุงเทพก็กลายเป็นไฟที่เธอไม่ขอมาอีกเลย3เรื่องที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องสั้นๆที่คุณแอนได้ยินได้ฟังและรวบรวมมาให้ผมได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าเกิดชอบเรื่องเล่าสั้นๆแบบนี้ครั้งหน้าจะมานำเสนอใหม่ขอขอบคุณคุณแอนกับเรื่องเล่าสยองบนที่สูงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเด็ดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย
คือเครื่องดื่มวายฟูมูลจบไปเรียบร้อยนะครับนั่นคือ The Shock Story ฮะเรื่องที่เป็นเมลจากน้องแอนนะเป็นเรื่องสั้นๆ2เรื่อง3เรื่องนะซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปเป็นการรวบยอดเหตุการณ์ต่างๆที่แอนเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันละกันครับเรื่องของเมลที่ส่งมาจากน้องแอนที่บอกว่าสยองบนที่สูงแล้วก็ถ่ายทอดเล่าโดยน้องตีตีหนึ่งในทีมงาน The Shock ของเรานั่นเองครับแล้วก็ช่วงของ The Shock Story นั้นขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนมี3รสชาติที่คุณได้ดื่มรำรสชาติกันเนี่ยนะครับว่าจะเป็นไวน์ฟูลมูนโรเซ่ไวน์ฟูลมูนเรดไวน์ฟูลมูนไวนะฮะสามารถจะซื้อได้ที่ 7-Eleven ฮะ Family Mart แล้วก็รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศด้วยนะครับผมมีเมลฉบับหนึ่งฮะก่อนจะปิดเบรกนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเป็นเมลฉบับสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังครับใช้ชื่อเรื่องน่าสนใจครับใช้ชื่อเรื่องว่าชั้น13ส่งมาเขาบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเกิดจากนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ฮะเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าขุนทองขุนทองเป็นเด็กม.6มีนิสัยชอบเก็บตัวตอนช่วงพักไม่เคยเห็นขุนทองเล่นกับใครฮะหรือว่านั่งทานข้าวกับใครเลยในช่วงพักของขุนทองเขาชอบไปอยู่ชั้น13ของตึกเรียนซึ่งเป็นเขตที่ห้ามนักเรียนขึ้นเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเขาอยู่ตรงบันไดหนีไฟชั้น13ที่เป็นช่วงบันไดแล้วก็มีโต๊ะตัวนึงอยู่ตรงที่พักบันไดขุนทองมีแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันครับเขาก็ดีเฉพาะกับแฟนเขาอยู่มาวันนึงฮะเขารู้สึกเจ็บคอแล้วก็มีรอยแดงอยู่ตรงคอด้วยเหมือนโดนอะไรขีดข่วนแล้วขุนทองก็เริ่มเปลี่ยนไปฮะคือเริ่มไม่ค่อยคุยเล่นกับแฟนเริ่มหลบหน้าแฟนไม่เหมือนเดิมแต่ขุนทองชอบไปหาครูผู้หญิงคนนึงครับครูคนนี้อายุประมาณสัก50เธอเคยเอาขนมเปียกปูนสีดำมาให้ขุนทองทานและหลังจากนั้นขุนทองก็เริ่มมีอาการตามนั้นจนวันนึงเนี่ยแฟนของขุนทองได้เอาอาหารที่ไหว้เจ้าแล้วก็มาขุนทองเนี่ยทานเพราะแฟนเห็นว่าเขาตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยยอมทานอาหารแต่เขาทานไม่ได้ทานแล้วก็บอกว่าแสบท้องซึ่งทานไปแค่ชิ้นเดียวฮะและขุนทองก็โกรธมากถึงกับปัดขนมออกจากโต๊ะแฟนเนี่ยนะฮะหนักใจจึงไปปรึกษารุ่นน้องดูเนี่ยนะฮะรุ่นน้องบอกว่าลองซื้อขนมชนิดเดียวกันมาให้เขาทานสิแล้วค่อยว่ากันแฟนขุนทองก็ทำตามนั้นปรากฏว่าเขาทานได้แฟนจึงกลับไปเล่าให้รุ่นน้องคนเดิมฟังรุ่นน้องบอกว่าขุนทองเนี่ยโดนของเพราะว่าครูท่านนั้นเนี่ยไม่ยอมให้ขุนทองรักกับเกย์หรือควีนประมาณนี้เนี่ยนะฮะจึงใส่อวิชชาไว้ในขนมเพื่อให้ทานเข้าไปทำให้ขุนทองเนี่ยรักครูท่านนี้แบบญาติผู้ใหญ่ลูกน้องถามว่าแฟนเป็นแบบนี้นานเท่าไหร่แฟนตอบว่า2เดือนลูกน้องก็ถามว่าทำไมปล่อยแบบนี้รู้ไหมว่ามันเข้ากระดูกดำแล้วแก้ไม่ได้แฟนไม่รู้จะทำไงจึงไปเอาน้ำมนต์มาให้ขุนทองดื่มแต่เขาก็ดื่มไม่ได้บอกว่ามันร้อนแล้วก็เอาน้ำมันร้อนเอาน้ำเดือดมาให้ทานเหรอทำไมมันร้อนนะฮะทำไมไม่รอให้มันเย็นก่อนทั้งที่แช่ตู้เย็นมาทุกวันนี้นะฮะยังมีวิธีแก้กันอยู่แต่ก็ยังมืดแปดด้านเพราะขุนทองไม่ยอมทานอาหารหรือว่าน้ำที่เพื่อนหรือแฟนนำมาให้เลยมีประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ส่งมาที่เมลของเราที่ shockfm@hotmail.com นั่นเองนะครับขอบพระคุณด้วยนะฮะอันนี้คือส่วนที่มีผู้ฟังส่งมาเพราะว่าจะไม่สะดวกเล่าหน้าไมค์แต่ว่าถ้ามีผู้ฟังท่านใดที่ฟังหรือช็อกอยู่ตรงนี้แล้วสะดวกเล่าหน้าไมค์นะมีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็ได้ฝากไว้ที่น้องขวัญก็ได้น้องเอ็มก็ได้ครับ02-615-4101ครับหรือว่า0819303913ก็ได้หรือว่าจะส่งไว้ฝากไว้ที่ SMS ก็ได้ครับที่4689101ครับวันนี้ลืมแซวน้องตูนซ่าเป็นน้องเด็กแค่อายุเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะแต่ว่าเรียนอยู่ป.6ว่าฟังเมื่อนั่งทานข้าวที่ร้านคุณแม่น่ารักมากเป็นแฟนรายการเดอะช็อคตัวยงเลยฮะแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยฟังรายการได้ไม่แน่ใจว่าน้องตูนซ่าฟังอยู่หรือเปล่านะพี่ป๋องทักแล้วก็แซวเรียบร้อยนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ส่งมาที่เมลครับส่วนในคืนนี้อย่างที่บอกกันไปนะฮะว่าเรามีเดอะช็อคลอตโต้จะว่าฟังท่านใดนะที่เป็นแฟนรายการเดอะช็อคแล้วก็อยากจะร่วมลุ้นอยากจะเช็คดวงดูว่าดวงเราดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะฮะสามารถจะร่วมสนุกได้กับเดอะช็อคลอตโต้ของเรานะฮะด้วยการเลือกตัวเลขที่คุณชื่นชอบมามากที่สุดตั้งแต่00ถึง99ฮะแล้วก็ทำตามกติกาดังต่อไปนี้ครับพิมพ์คำว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขคุณชื่นชอบ1ข้อความต่อ1หมายเลขนะฮะแล้วก็ส่ง SMS มาที่4689101ครับถ้าตัวเลขที่คุณเลือกมาตรงกับตัวเลขปริศนาที่ผมคืนนี้
้เนี่ยจะหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณคือผู้ที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ได้ไปรางวัลคืนนี้นะฮะ 1,000 บาทนะก็ลองร่วมสนุกกันได้ฮะแล้วก็ร่วมลุ้นกันได้เราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะติดตามกันได้กับเดอะช็อคลอตโต้คืนนี้รางวัลจะเป็นของใครแต่ว่าถ้าเกิดตัวเลขนั้นจับมาและมีคนส่งมามากกว่า1ที่ถูกเนี่ยนะฮะเราก็จะทั้งหมดนั้นเนี่ยมาจับหาผู้โชคดีที่สุดอีกครั้งนึงก็แล้วกันครับคืนนี้ลองดูฮะว่าเลขจะออกเลขไหนอย่างไรนั่นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับเดอะช็อคของเราในชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายครับออกไปออกไปอย่ามานอนทับที่กูชอบ Beauty Update โดยสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์ฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจอันตรายที่เกิดขึ้นจากไขมันในเส้นเลือดสูงสามารถทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจชนิดเฉียบพลันได้สารอาหารสำคัญที่ลดการเกาะตัวของไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีคือวิตามินซีและไฟเบอร์แพคตินซึ่งมีอยู่ในผลไม้อย่างยูโรเปียนแพร์ยูโรเปียนแพร์จึงมีส่วนช่วยในการดูแลหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจกับคนวัยทำงานอย่างเรานั่นเอง Beauty Update โดยสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์ฟลเวอร์คุณประโยชน์เพื่อการดูแลใส่ใจหนึ่งเดียวที่ไว้ใจฉันมีไว้ไว้ถูกใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจฉันมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มแนบแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไว้สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำมีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย
สี่หามสามแห่แมนชั่นท้ายซอยแขวนคอรอรักยายสปีดเสียงครวญจากอเวจีห้องสีชมพูกูมีมึงคนเดียวเพลงต่อไปที่จะขึ้นทำเนียบเพลงหลอนประจำปีจะเป็นของใครกับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทกติกาในการประกวดติดตามได้ในรายการ The Shock ทุกคืนมาร่วมลุ้นกันว่าเพลงชนะเลิศในปีนี้จะเป็นของใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูน Create Your Journey101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเทมมาสไปรัลชาโคลพลังฐานบินโชตันลดการสะสมแบคทีเรียขจัดพลักสะอาดลึกศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจคุณไว้วางใจให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนเอาล่ะคืนมาเอาล่ะคืนมาล่าสุดตอนนี้ตี 2 3 นาทีฮะทุกท่านยังคงอยู่กับ The Shock ของเราที่ FM 101มีข้อความคุณธนากรส่งมาบอกว่าเป็นสมาชิกหรือยังครับเป็นเรียบร้อยครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าลงทะเบียน LINE OUT สำเร็จฮะก็คนไหนที่ลงทะเบียนไว้ตามกติกาที่ผมบอกไว้เนี่ยนะฮะผม อยากจะบอกว่าชื่อที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าระบบแล้วนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้ายังไงคนไหนที่ลงชื่อไว้เนี่ยนะก็ไปรวมตัวกันได้นะครับที่เมเจอร์และชัวร์ทีน 18:00 นเราจะไปดูไลน์เอาท์ด้วยกันเนี่ยนะฮะเป็นหนังสนุกมากว่าฟังแล้วก็เป็นหนังรอบการกุศลด้วยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเราก็เวลาจัดฉายหนังรอบพิเศษเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการคิดสตุ้งสตางค์คิดค่าบัตรอย่างใดนะฮะครั้งนี้ก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้พิเศษหน่อยคือมันเป็นรอบการกุศลเราก็เลยมองว่าถ้าคนไหนมาดูหนังเนี่ยนะคนสามารถจะพาเพื่อนมาได้1คนนี่นะฮะอยากจะร่วมทำบุญกันก็สามารถจะหย่อตรงกล่องรับบริจาคได้ครับไม่ซีเรียสเลยน้อยมากไม่ซีเรียสจริงๆครับจะ5บาท10บาท20บาท100บาทหรือว่าจะน้อยกว่านั้นมากกว่านั้นได้หมดเลยครับว่าฟังเราจะรวบรวมไว้นะครับเพื่อที่จะนำเงินทั้งหมดเนี่ยนะนำไปซื้อลงศพให้ครบ100โลงนั่นเองครับซึ่งในพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากส่วนที่เรารับบริจาคแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำเอาของทีมงานเนี่ยไปประมูลกันด้วยนะครับการประมูลนั้นก็ประมูลกันแนวสนุกสนานครับนะก็อาจจะเริ่มต้นด้วยหลักร้อยหลักพันก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เงินที่การประมูลของเนี่ยนะเราก็จะเอามารวบรวมนะในส่วนที่เราได้รับจากการบริจาคเนี่ยนะครับในตู้บริจาคเนี่ยทั้งหมดได้เท่าไหร่ไม่รู้เราก็จะนำไปซื้อนะฮะลงศพนะฮะผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่โลงได้กี่โลไม่รู้แต่ว่าเราจะเติมเราจะให้เต็ม100โลงให้ครบนะฮะแล้วเราก็จะไปทำบุญใหญ่กันในสิ้นปีนี้ด้วยนะฮะซึ่งเราตั้งเป้ากันว่าจะได้ครบ100โลงหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยจากที่ได้คุยกับน้องนัทหนึ่งในทีมงานเดอะช็อคเนี่ยนะครับในล็อตนี้เนี่ยเราจะทั้งหมดเนี่ยโลงที่ได้มา100โลงเนี่ยนะฮะไปร่วมบริจาคให้กับทางด้านมูลนิธินะฮะทางภาคเหนือก่อนเราตั้งใจว่าจะทำให้ครบทั้ง4ภาค5ภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกกะว่าให้ครบเลยนะฮะในล็อตแรกเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นที่ภาคเหนือก่อนนั่นเองครับฉะนั้นคนไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันที่เมเจอร์และชัวร์ทิน 18:00 นนะฮะเอาละครับเรามาติดตามกันต่อกับเดอะช็อคของเราครับเรื่องราวของคุณก๊อฟที่รออยู่เรื่องที่บอกว่าเพราะทำไม่ถูกนะฮะตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราในสายนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชนครราชสีมาครับเมื่อ6ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับก๊อฟฮัลโหลสวัสดีครับครับผมก๊อฟตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อโทรจากที่กรุงเทพครับผมโทรจากที่กรุงเทพแถวไหนเอ่ยดอนเมืองครับผมดอนเมืองนะแล้วตอนนี้ก๊อฟฟังอยู่กับใครครับฟังอยู่คนเดียวครับผมคนเดียวด้วยอ้าวถ้างั้นก๊อฟเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยให้แฟนรายการฟังด้วยที่บอกว่าเพราะทำไม่ถูกย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วที่โคราชเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับขออนุญาตขอย้อนกลับไปช่วงสัก6ปีหลังคือหลังนะครับผมทีเนี้ยทางบ้านผมอ่ะคือมันตรง
คงชนกับงานบวชไงคือผมต้องกลับไปบวชใช่ปะล่ะผมมาบวชแค่ว่า15วันเฉยทีนี้เข้าหน้าอับอันนั้นผมผ่านไปแล้วครับแล้วทีเนี้ยเข้าบวชเสร็จทีเนี้ยผมมาถามหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อครับให้ใจผมไปจำอยู่กุฏไหนครับครับทีเนี้ยหลวงพ่อชี้ไปทางกุฏหนึ่งที่คล้ายแบบเป็นกุฏรวมอะครับผมแต่ว่ามีเป็นห้องครับผมก็เลยคิดในใจว่าสงสัยคงจะเสียงดังอะไรเงี้ยผมเอาเงี้ยผมขออยากอยู่คนเดียวมีไหมครับผมอ๋อมีนั่นแหละแกก็ชี้ท่านเขาชี้ไปทางนั่นเลยบอกว่ามีกุฏนั่นแหละแล้วผมก็เลยไปดูแบบแต่ว่าคือผมจะบอกหน่อยว่าข้างล่างอะเป็นปูนครับผมแบบเป็นปูนอ้อมแล้วมีเสาข้างในห้องอะมีแค่เสาเดียวครับทีเนี้ยแล้วมันแล้วที่กุฏอันนี้จะติดกับต้นโพต้นหนึ่งคืนแรกผมเข้าไปเข้าไปพักผ่อนแต่คือด้วยความแบบคนไม่เคยบวชมาก่อนนะครับมันแบบทีเนี้ยคือผมก็คือคนไม่ชินด้วยกับการนอนเร็วอะไรเงี้ยก็ทำวัดช่วงห้าเอ้ยทำวัดช่วงวันห้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็เสร็จทีเนี้ยผมก็ไม่ชินยังไม่ง่วงดีอะไรเนี่ยก็เลยกับเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นเฟซคือง่ายคุยกับแฟนแต่ถ้าเกิดถ้าบวชเป็นพระเขาจะเรียกว่าสีกาอะไรเงี้ยครับผมครับซึ่งก็ไม่ดีนะใช่ครับผมทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ากฎเขาไม่แบบไหนอะไรเงี้ยคือทีเนี้ยข้างบนอ่ะผมลืมบอกไว้ว่าชั้นบนก็มีแต่เป็นชั้นไม้แต่ว่าเก่าแล้วไม่มีใครขึ้นมาอยู่หรอกครับทีเนี้ยคืนแรกผมนอนอยู่แต่ยังไม่หลับผมเหมือนมีเสียงได้ยินเสียงว่ามีคนเดินแบบเดินช้าๆนะครับผมเดินตุ๊บตุ๊บประมาณนี้ครับผมครับผมก็คิดในใจใครอยู่ข้างบนไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าถ้าแบบมีคนอยู่ข้างบนจริงอ่ะผมก็ต้องรู้แล้วเพราะว่าประตูอ่ะมีแค่ทางเข้าทางเดียวคือผมมานอนอยู่ตรงติดกับประตูเลยแต่มีประตูเลื่อนเลยครับผมประตูเลื่อนทีเนี้ยผมก็ไม่ได้เอะใจสงสัยแมวหรือเปล่าหรือยังไงเพราะยังก็มีแมวเยอะเหมือนกันทีเนี้ยผมก็ไม่สนใจก็เลยปิดไฟนอนตื่นตีห้าทำวัดปกติมาคืนที่สองครับผมครับแต่ว่ารอบนี้จะบอกว่าเสียงเดินอะเร็วขึ้นกว่าคืนแรกอีกคือเดินเหมือนคนมาแบบเดินแบบย่ำเท้ามาเลยแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนมีคนหยิบของเขาแคกเขาแคกผมก็เริ่มแบบเอะใจเอ้าใครวะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความคือผมส่วนผมน่ะผมไม่เคยกลัวผีอยู่แล้วและผมก็ไม่เคยลบหลู่ครับผมก็เลยตัดสินใจถือไฟฉายไปขึ้นกระไดไปแล้วกระไดเขาจะบอกเป็นฝุ่นแต่เหมือนมีรอยเท้าอยู่นะครับมีรอยเท้าเดินขึ้นไปผมก็เลยส่องขึ้นไปครับปรากฏว่าประตูข้างบนน่ะล็อกด้วยกุญแจเหล็กครับผมพี่ปองเคยเห็นแบบว่ากุญแจสมัยเก่าไหมครับสมัยก่อนน่ะจะเป็นสีดำปะยาวๆหน่อยนั่นแหละจะล็อกด้วยกุญแจอันนั้นประตูก็ล็อกคงไม่มีอะไรหรอกคงใส่คงจะเป็นแมวอีกแหละผมคิดได้แค่นั้นก็เลยเดินลงมาปกติเล่นเฟซเล่นไลน์แต่เสียงยังคงอยู่พอเสียงหายปุ๊บผมก็เลยแบบพอเบาหูหน่อยผมก็เลยเปิดเพลงเปิดเพลงปุ๊บแล้วก็นอนเลย คือด้วยตัวผมติดเสียงเพลงมากเลยผมก็เลยหลับพอคืนสุดท้ายผมพี่ป๋องคือแบบกลับมาเล่นเฟซเหมือนเดิมคุยปกติครับทีเนี้ยมาด้วยยันเสียงเลยครับผมคือแบบเสียงทั้งแบบเดินตุ้มเสียงเดินแบบกูเดินหลายครั้งครับทีเนี้ยผมก็เลยเอะใจผมก็เลยหยุดผมก็เลยตะโกนกลับไปว่าใครอยู่ข้างบนแต่ว่าข้างล่างมีผมแค่คนเดียวละไม่มีใครแล้วล่ะก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแล้วก็เสียงเดินนั่นก็หยุดก่อนผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรผมก็เลยนั่งเล่นเฟซต่อจังหวะที่ผมเล่นเฟซเสร็จกำลังจะนอนนะครับครับมีเสียงพูดขึ้นมาว่ามึงออกไปจากที่กูแล้ว
็กระทืบเท้าลงกับพื้นไม้ครับตุ้มตุ้มมึงออกไปจากพี่กูครับเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายครับผมก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่ป๋องผมมาในตัวผมจับโทรศัพท์แต่ผมไม่จับจีวรนะผมวิ่งออกไปเลยอ่ะแบบไม่คิดชีวิตอ่ะว่าวิ่งไปเสร็จผมมาเจ็บเท้าเนี่ยเพราะผมเดินวิ่งไปเหยียบตะปูดอกหนึ่งแบบว่ามันแต่ว่าหลุดแล้วล่ะทีเนี้ยผมก็เลยไปขอนอนกับหลวงพี่ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่ก็ยังไม่พูดนะหลวงพี่บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันนะหลวงพี่เขาไม่เรียกว่าพระค่ะเขาเรียกพระหมายว่าพระก็เลยขับขับขับก็เลยเดี๋ยวก็เลยนอนตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงประมาณสักแปดเก้าโมงนี่แหละก็เลยไปหาหลวงพ่อที่กุฏิใหญ่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังทีนี้หลวงพ่อพูดว่ากุฏิอันเนี้ยเป็นกุฏิหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเก่าลองคณะเจ้าอำเภอครับแต่ท่านเสียด้วยกุฏิที่นี่แหละแล้วพาไปทำอะไรมาหรือทำไมถึงเจออะไรอย่างงี้ก็คือผมก็เลยเล่าให้เขาผมนอนฟังเพลงแล้วก็นอนเล่นเฟซนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเขาบอกว่าพาทำไม่ถูกนะไม่ถูกเลยฮะจริงจริงจริงทำไม่ถูกนะครับคือพระรูปก่อนน่ะหลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนน่ะเขาไม่มีนะว่าเล่นโทรศัพท์แม้แต่โทรศัพท์ท่านเขายังไม่ถือเลยเขาเป็นคนที่แบบเป็นพระที่แบบปฏิบัติเคร่งครัดสูงมากอะไรเงี้ยเรื่องทั้งหมดก็จะมีอยู่ช่วงเนี้ยแต่ไม่ค่อยน่าได้ครับคือฟังเรื่องก๊อฟแล้วอยากจะบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคุณผู้ฟังนะเวลาที่เราไปบวชเป็นพระบวชอะไรแบบเนี้ยผมว่าเราน่าจะแยกแยะออกระหว่างเรื่องไหนที่ควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยนะฮะสิ่งที่ก๊อฟเล่ามาตอนที่บวชเป็นพระและเจอเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนมาเตือนนะเหมือนมาเตือนว่าให้เราควรจะทำอะไรที่มันสมรวมกว่านี้เพราะการที่เราฟังเพลงก็ดีเล่น Facebook ก็ดีเอาข้อจริงเนี่ยมันผิดหมดเลยนะมันผิดหมดเลยนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าฟังแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำตามไม่ต้องเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะครับคือการเจอผีก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติตนเนี่ยอันนี้พอเราอยู่ในร่มกาสาวพัสในการเป็นพระเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจว่าทำได้เนี่ยจะบวช ดีกว่าพอบวชแล้วทำแบบนี้ความถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะนี่ต้องบอกว่าฟังนะเผื่อว่าเด็กๆน้องๆฟังอยู่อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะนะครับเขาอาจจะมาเตือนเราก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่เจอที่ก๊อฟเจอเนี่ยตีความว่าเป็นอะไรฮะวิญญาณที่ยังคงสถิตอยู่วนเวียนอยู่หน้าตรงกุฏินั้นกุฏินั้นป่ะฮะหรือยังไงใช่ครับผมนะวิญญาณเนี่ยอยู่บนกุฏิข้างบนกุฏิเพราะว่าห้องบนอ่ะเป็นห้องของพ่อเก่าครับและห้องข้างล่างอ่ะเขาจะเอาไว้เป็นเก็บพวกสังฆทานอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่พอตอนที่หลวงพ่อเขาเสียน่ะมรณะเขาก็เลยเอาพวกสังฆทานออกปัดกวาดทำใหม่ตรงนั้นก็จะมีแม่ชีมาทีนี้แม่ชีเขาไม่อยู่แล้วเขาเปลี่ยนหมดแล้วไม่เอานะนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้สักช่วงเวลาหนึ่งก็ฟังถือว่าก๊อฟเขาก็เอาประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังกันละกันแต่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทำไม่ถูกจริงๆฮะตามชื่อเรื่องเลยฮะเพราะทำไม่ถูกเลยเจอแบบนี้ไม่ควรต้องปลงนะไม่เอานะนะครับอ่ะขอบคุณมากก๊อฟครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะครับไปดูข้อความกันหน่อยว่าฟังที่ส่งเข้ามาทาง SMS ของเราที่4689101นั่นเองเนี่ยนะครับมีเข้ามาจากคนทั้งนั้นส่งมาเดอะช็อคลอตโต้ก็ส่งมา38คุณอันหอวังก็ลำปางนะส่งมาเดอะช็อคลอตโต้26คุณโจก็เดอะช็อค63แล้วก็ยังมี62ด้วยนะแต่คนละข้อความนะครับอย่างที่บอกว่า1ข้อความต่อ1หมายเลขนะบิลาดินนะส่งมาเดอะช็อค80นะแล้วก็คุณเอเทพเทพาบอกช่วงเวลาทำวัดเย็นตั้งแต่5โมงเย็นไม่เกิน6โมงไม่มีนะฮะ1ทุ่มนะแล้วก็คุณต้อมเจโม่บอกว่าเป็นพระเป็นเจ้าเล่นเฟซเล่นไลน์กับแฟนมันผิดศีลนะฮะจริงอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คุณสถิตบอกว่าไม่น่าบวชเลยเป็นพระยังไม่ปลงนะครับนั่นก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตครับแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังกันละกันอย่างที่ผมบอกไว้ทุกครั้งเวลาเริ่มต้นรายการเนี่ยว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้เรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งเข้ามานะจากคุณชัยโยก็เดือดช็อก
เดอะช็อคลอตโต้11ฮะแล้วก็คิตตี้เคก็66นะฮะแล้วก็คุณธนากรส่งมาไลน์เอาท์นะฮะเดี๋ยวไงถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะเอารายชื่อที่เมื่อกี้เห็นน้องขวัญพิมพ์อยู่เนี่ยนำมาบอกอีกทีก็แล้วกันเพราะว่ามีคนฟังหลายท่านส่งมาบอกพี่ป๋องหนูลงทะเบียนไลน์เอาท์ไปแล้วเนี่ยเข้าระบบหรือยังกลัวว่าไปแล้วจะไม่ได้ดูอยากร่วมทำบุญด้วยแต่ว่าไม่มีการโทรมาแจ้งคอนเฟิร์มคือต้องบอกว่าในหนังรอบนี้นะคนจะเยอะหน่อยว่าฟังครับฉะนั้นเราก็เริ่มมีการแจ้งคอนเฟิร์มไปชุดนึงแล้ววันนี้เห็นน้องเก่งก็ดีเห็นน้องเอก็ดีไล่โทรบอกว่าฟังที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ผมก็เลยมองว่าวันนี้มาเก็บตกวันสุดท้ายก็แล้วกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้รายชื่อมาแล้วเนี่ยก็จะพยายามโทรติดต่อกลับไปเท่าที่ติดต่อได้เพราะบางทีโทรไปแล้วเนี่ยติดก็มีไม่ติดก็มีนะฮะก็เลยวันนี้คุยกับทีมงานว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้นำมาบอกอีกสักครั้งนึงนะฮะเผื่อว่าหลายท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังวันก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ฟังจะได้มาลงทะเบียนกันแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะฮะแต่ว่ารายชื่อตอนนี้ขึ้นมาละนะฮะฉันคนไหนที่ลงชื่อไว้ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะก็ไปเช็คชื่อนะฮะที่นู่นได้นะที่เมเจอร์และโยชินเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจะให้ทีมงานหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวน้องขวัญก็ดีหรือใครก็ตามแต่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองช่วยโทรเช็คไปบอกหน่อยก็แล้วกันเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าลงชื่อแล้วลงทะเบียนแล้วจะได้ไปไหมเดี๋ยวถ้าไปแล้วไม่ได้ดูมันจะเสียเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าอย่างบางคนบอกว่าลงทะเบียนไว้แต่ไปคนเดียวได้ไหมมาคนเดียวก็ได้ครับจริงๆเนี่ยมันมีโควต้าคือ1คนแต่ว่าเราให้เพิ่มเพื่อนได้อีก1คนแต่ว่าถ้าสมมติว่าจาก2คนมาไม่ได้มาคนเดียวอยากมาก็มาครับไม่ได้ซีเรียสเลยเดี๋ยวช็อคเรานี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะเอาสะดวกที่สะดวกจริงๆครับสะดวกอยากมาคน2คนแต่ว่าเราให้ออปชันคือมาได้1แล้วก็พาได้มาอีก1คือเพื่อนเนี่ยนะแต่ว่าถ้ามาไม่ได้2คนมาคนเดียวก็มาได้ครับมาดูกันนะแล้วก็มาร่วมทำบุญด้วยกันครับว่าฟังตอนนี้หลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามาเพียบเลยเนี่ยนะครับผมมากันที่อีก1เรื่องฮะเรื่องคุณปูนะฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่บ้านแถวย่านสายไหมเมื่อ6ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นเรื่องนางในฝันเรามาปิดท้ายกันที่คืนนี้กับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับปูสวัสดีค่ะครับปูตอนนี้โทรจากไหนครับหนูโทรจากชลบุรีค่ะชลบุรีนะฮะแล้วติดตามฟังเดี๋ยวช็อคนานหรือยังครับตั้งแต่เข้าไปเรียนกรุงเทพอะค่ะตั้งแต่เข้าไปเรียนกรุงเทพนะแสดงว่านานเหมือนกันนะเนี่ยนะประมาณปี52ค่ะแล้วฮะปีนี้ปีอะไรเนี่ยปี59ใช่ไหมนะครับเรื่องนางในฝันที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น้องเจอมานะย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นยังไงครับคือจะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่บ้านนะคะพี่ป๋องมันเป็นหอพักให้เป็นหอพักนะใช่ใช่เป็นของมหาลัยนี่ถ้าบอกไปมีอ๋อเลยอ่ะครับเป็นมหาลัยแถวรามอินทราแล้วกันล็อกอยู่ไม่ได้บอกมหาลัยเนาะจ้ะพอดีว่าหนูไปอยู่ห้องเนี้ยเป็นเหมือนทางสามแพร่งอ่ะพี่คือข้างหน้าเป็นบันไดขึ้นไปซ้ายขวาก็คือเป็นทางเดินถูกต้องไหมคะเป็นบอกได้ที่ห้องได้ใช่ไหมคะได้เป็นห้อง17เบอร์17เลยอะค่ะแต่หนูอยู่ชั้น1นะคะค่ะคือทีนี้หนูฝันว่ามีคือนั้นประมาณตี4ตี5นี่แหละพี่หนูก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามานั่งปลายเตียงอะแล้วเขาม้วนผมสูงผู้หญิงคนนั้นสวยมากคือแล้วเขาก็บอกว่าเห็นแล้วด้วยเหรออะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ฝันเลยนะพี่แบบมันจริงแบบจริงๆอ่ะบอกเห็นแล้วด้วยเหรอมาทุกวันเลยนะเพิ่งเห็นเหรออะไรเงี้ยดีใจมากเลยที่เห็นอะไรเงี้ยค่ะเออเราแล้วก็ขนลุกหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะมันนั่งอะไรปลายเท้าเราอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรเงี้ยคือนี่ค่ะมันเหมือนจริงมากพี่แล้วแบบมันเขาสวยจริงนะแต่มันเหมือนหลอนอะครับแบบไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาจับเท้าเราแล้วเขาบอกว่าดีใจที่แบบเพิ่งแบบเขามาทุกวันเลยมากวาดห้องให้เราพูดอย่างเงี้ยมาทำความสะอาดให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาดีใจนะที่เห็นเนี่ยดีใจจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอเช้าปุ๊บตื่นก็คือว่าหนูรู้จักคนหนึ่งนั้นเขาก็อายุเยอะแล้วพี่คือนักสื่อของเราก็เล่าให้เขาฟัง
แต่เป็นอีกตึกนึงนะคะไม่ใช่ที่อยู่ในหอของนี้อันนี้และทีนี้ก็ไปเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวไปเปล่าอะไรเงี้ยเองเอาพาไปใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าแต่ไปไหว้เขาก็ดีนะอะไรเงี้ยด้วยความที่หนูเป็นเด็กแล้วพี่แล้วหนูก็รู้เท่าไม่ถึงการใช่ปะแล้วหนูก็เลยไปเอาธูปดอกเดียวอ่ะแล้วก็พวกส่วนรับอาหารนะคะเข้ามาไหว้เลยในห้องที่หนูอยู่นั่นแหละครับคือจริงๆแล้วจะบอกก่อนว่าเขาไม่ให้ไหว้ธูปดอกเดียวในอาคารหรือว่าในตึกถูกไหมที่หนูไม่รู้ธูปดอกเดียวมันคือไหว้ผีคือเราไม่รู้หนูพูดแล้วหนูขนลุกหนูก็ไม่รู้แล้วหนูก็ปากกลางสำรับเลยแล้วหนูไหว้พอทีนี้ปุ๊บหนูไม่สบายเลยครับหนูไม่สบายคืนแรกหนูไม่ได้ฝันอะไรนะแต่เขาก็คือคนที่แนะนำหนูเขาก็เอาผ้าให้ใส่ได้ที่หนูบอกพี่เนาะเขาพาให้ใส่เขาบอกว่าเฮ้ยดูน้องนะคะค้ำๆนะดูอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ใช่แล้วทำไมหนูเป็นอย่างนี้อ่ะหนูไหว้เขาแล้วทำไมเขาไม่ทำกับหนูดีๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้หนูก็เข้าใจว่าเป็นเขาทำอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เข้าฝันหนูนะพี่พอคืนที่สองอันหนูฝันเลยว่าปู่หนูอ่ะคือแกเสียละแกคือตอนนี้กี่อยู่ในโฮงซุยนะแกจะในฝันนะเขาพูดว่าทำไมหนูทำอย่างนี้ล่ะทำไมหนูทำอย่างนี้ลูกปู่ช่วยไล่หนูไม่ได้เลยนะเขาแดงมากเขาพูดหนูว่าปู่ทำไมพูดกับหนูเนี่ยหนูทำอะไรอะไรเงี้ยแต่พอในคืนเดียวกันนั่นแหละที่เหมือนฝันอีกโลกนึงนะฝันมีผู้หญิงชุดดำอ่ะเขามายืนชี้หน้าหนูอยู่หน้าห้องเลยเขาพูดอย่างนี้ว่าแบบพูดไม่พอนะพี่หนูพูดได้ไหมอ่ะบอกมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงแบบหนูก็หนูกลัวมากเลยหนูบอกเอ้าแล้วเป็นใครอ่ะมาชี้หน้าหนูได้ไงไม่รู้มาพูดมึงกูใส่หนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบคือหนูก็กลัวด้วยนะหนูถามแล้วเป็นใครอ่ะแล้วทำไมต้องมาชี้มึงกูอะไรเงี้ยในฝันหนูก็ไม่กลัวด้วยนะพี่ครับแล้วเขาว่าไงถามเยอะแต่เขาบอกเขาพูดว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูชื่อเดียวกับมึงนั่นแหละเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเลยนะในฝันเช้ามาหนูก็ไม่สบายเหมือนเดิมตัวร้อนแบบอะไรเงี้ยแต่ประมาณสายๆหน่อยแม่โทรมาแม่โทรมาประมาณหนูไม่แน่ใจแต่หนูก็ยังไม่ตื่นหรอกสายประมาณ8:30หรือว่าอะไรนี่แหละโทรมาบอกว่าโอ้ไปทำอะไรไว้ลูกวันหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมแม่มีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่สบายเนี่ยบอกก่อนว่าหนูไม่ได้บอกเขาเพราะกลัวเขาเป็นห่วงกลัวเขาแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วลูกแบบไกลคือหนูเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะพี่ค่ะแต่ทีนี้แบบพอบอกเขาก็เป็นห่วงเนาะพ่อแม่ใช่ไหมพี่หนูก็เลยไม่ได้บอกแกก็บอกไปทำอะไรไว้บอกว่าทำไมแม่มีอะไรเขาบอกว่ามีผู้หญิงชุดดำมาเข้าฝันแม่บอกจะเอามึงไปอยู่ด้วยพูดแสดงว่าเข้าฝันแม่เข้าฝันเราด้วยหนูขนลุกเลยนะพี่แบบหนูขนลุกมากเลยแล้วแม่บอกว่าแล้วพอใช้สายนั่นหนูเบาตัวร้อนหนูบอกว่าเอ้ยทำไมหนูเบาหนูก็คงกินมากฝันมากอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแม่ตื่นแต่เช้าไปทำบุญให้มึงแล้วแม่พูดอย่างนี้เลยนะแล้วไปทำบุญแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมมันแค่เบาพี่แล้วมันไม่หายนะคือมันเบาตัวร้อนแต่ก็คือมันก็เป็นอ่ะมันก็ใครก็ทักอยู่ว่าหน้าดำอะไรเงี้ยทุกคนทักหนูอย่างนี้หมดเลยหนูก็แบบเอ้ยเอาไงดีอ่ะก็ไม่รู้ไงแม่ถึงขนาดแม่โทรมาเลยถึงขนาดแม่โทรมาแบบเขาพอไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาบอกเฮ้ยมันเกินไปแล้วมั้งมันถึงขนาดแม่ฝันเลยเงี้ยแล้วแก้ไขยังไงก็เลยไปถามแม่ไปถามพระค่ะแม่ก็เลยให้ไปไหว้ธูปกลางแจ้งอะไรนะสิบกว่าดอกอะค่ะที่ไหว้ฟ้าไหว้ดินอะใช่ค่ะพอเขาแม่บอกแม่เขาบอกหนูพระเขาบอกมามั้งนะก็อยู่ก็ไปเอาสำรับอีกสำรับนึงอะค่ะไปไหว้กลางแจ้งกลางสนามเลยแล้วก็ปักธูปกลางสำรับพออีกเช้าอีกวันนึงหนูตื่นมาก็หายเหมือนติดทิ้งเลยก็ไม่น่าเชื่อแค่คำขอคำมาเขาอะครับแค่ขอคำมาก็หายเป็นติดทิ้งใช่ค่ะเราเขาเป็นใครอะปูผู้หญิงชุดดำที่ว่าเนี่ยหนูก็ไม่ได้ไปหาไปอะไรนะพี่แต่ว่าหนูได้ยินเขาพูดกันว่ามันเคยมีคนชื่อปูอ่ะเขาผูกคอตายที่หอแห่งเนี้ยที่หอเนี้ยหรอหนูก็ไ
หนูไม่แน่ใจว่าหอไหนมันอาจจะเป็นในบริเวณนั้นแต่หนูไม่รู้ว่าอะไรแต่หนูก็ไม่ได้อยากรู้นะพี่หนูกลัวคือได้ยินมาเฉยๆแล้วแต่หนูก็ไม่ได้อยากแสดงว่าชื่อตรงกันแน่เลยเขาเลยมาสื่อกับเราได้คือถ้าเป็นข้อมูลจริงที่ปูเล่าเนี่ยแสดงว่าคนก่อนหน้านี้ที่ชื่อปูเนี่ยเขาอาจจะผูกคอตายฆ่าตัวตายแล้วก็บังเอิญชื่อเราได้ยินมาเขาบอกว่าค่ะเขาบอกว่าตายท้องกลมด้วยตายท้องกลมด้วยหนูก็แบบหนูก็หลอนนะแต่หนูก็ไม่แล้วก็ไปดูหมอดูเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่มาเข้าฝันหนูอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับหนูครับเขาเป็นเพื่อนกับหนูมานานแล้วเป็นเพื่อนแบบเหมือนสับชาตินานๆกันก่อนแต่หนูก็ไม่รู้นะหนูอันนี้คือหมอดูเขาพูดแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามัน 100% หรือว่าอะไรเขาเป็นเพื่อนหนูแต่เขาพยายามจะให้หนูเห็นอ่ะตั้งนานแล้วแต่หนูก็ไม่เห็นเขาและเหมือนเวลามันตรงกันเหมาะอะไรแบบมาเห็นกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเขาจะไปเกิดแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เห็นเขาแล้วเนอะแต่มีอยู่อย่างนึงนะพี่คือเมื่อก่อนนะหนูเป็นคนที่แบบเห็นนะเห็นอะไรที่แบบไม่สมควรที่จะเห็นนะเห็นเป็นแบบเป็นคนอื่นเป็นแค่แต่พอผ่านเรื่องนี้มาหนูไม่เคยเห็นอะไรเลยอ่ะโอเคได้ปูขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะได้ครับปูขอบคุณครับเรื่องนางในฝันปิดท้ายในคืนนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละฮะจบไปเรียบร้อยอย่างที่บอกว่าทุกเรื่องที่ได้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังไปในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้ครับเรื่องไหนฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกดวงญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วฮะกับ The Shock Lotto ของเรานะฮะอย่างที่บอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้ The Shock Lotto นั้นมี5วันทีเดียวครับผู้ฟังมีวันที่4 12 19วันนี้แล้วก็เหลืออีก2วันนะฮะคือวันที่20แล้วก็27กรกฎาคมนะคนไหนที่ลุ้นกันอยู่เดี๋ยวมาติดตามกันว่าคืนนี้ The Shock Lotto เลขจะออกเลขอะไรนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูข้อความกันหน่อยจากคุณต้มยำมันเผ็ดพริก10เม็ดใส่เห็ดหูหนูส่งมา The Shock 56ครับแล้วก็คุณตีมีทรัพย์ The Shock 77นะฮะแล้วก็มีเข้ามาจากคุณเดี่ยวสระบุรีเดอะช็อค24นะคุณปลาน่ารักก็เดอะช็อค18คุณชิดาก็เดอะช็อค92คุณเนยโอปป้าฮะอยากจะเล่าเรื่องชื่อเรื่องว่าแกล้งเพื่อนจนได้เรื่องส่งเบอร์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาจากคุณพิกกี้วะฮะอะไรลิเวอร์พูลสักอย่างเนี่ยเดอะช็อค88แล้วก็มีคุณพิสิทธิ์ส่งมาไลน์เอาท์นี่นะฮะลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวไงถ้าเป็นไปได้จะสรุปรายชื่อให้ทีก็แล้วกันนะคุณริวโจส่งมาก็ไลน์เอาท์นะฮะแล้วก็อีกหลายท่านเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่เดอะช็อคลอตโต้ก่อนก็แล้วกันครับซึ่งตอนนี้น้องขวัญเข้ามาแล้วนะฮะพร้อมกับลูกปิงปองครับที่นำโชคไปให้นะฮะลองดูฮะคืนนี้นะฮะเป็นเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวพอได้รายชื่อผู้โชคดีแล้วเนี่ยนะครับผมจะรีบโอนสตุ้งสตางค์ไปให้เลยนะแล้วก็ส่วนที่ว่าฟังถามมาว่าถ้าไม่ได้ไปดูหนังพรุ่งนี้แต่ว่าอยากจะร่วมทําบุญด้วยสามารถจะโอนเข้าบัญชีได้มั้ยก็ได้เหมือนเดิมฮะเป็นบัญชีที่เราเปิดไว้เพื่อจะช็อตทําบุญเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีมาแจ้งให้ทราบทีละกันว่าถ้าคนไหนสะดวกพรุ่งนี้เจอกันถ้าไม่สะดวกนะอาจจะใช้วิธีการโอนมาที่บัญชีของช่องในการทําบุญก็ได้ครับเราตั้งใจว่าจะรวบรวมให้ได้ครบทั้งหมดเนี่ย100โลงด้วยกันฮะนำไปทำบุญมอบกับมูลนิธินะฮะที่ภาคเหนือก่อนเป็นที่แรกแล้วก็อันนี้บอกแล้วว่าเป็นโลงที่เรามอบให้ฟรีนะฮะถือว่าเราร่วมทำบุญด้วยกันเป็นบุญใหญ่ว่าฟังครับนะมาตอนนี้เดี๋ยวช็อคลอตโต้พร้อมฮะผมเริ่มต้นที่เลขตัวหน้าก่อนก็แล้วกันครับผมเริ่มเลขตัวหน้านะเลขตัวหน้านะเลขตัวหน้านะฮะเป็นเลขอะไรครับเอ้ามาละเลขตัวหน้าเป็นเลข7ฮะเลข7นะครับนี่คือเลขตัวหน้านะครับคนไหนที่ส่งมาตั้งแต่เลข70 79 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79นะฮะเลข7นะฮะไม่รู้คนไหนที่ส่งมาแต่ว่าตอนนี้ผมปิดแล้วคำตอบแล้วนะผมจบคำตอบที่ตอน 2:30 นะฮะผมนับตอน 2:30 นะที่ส่งมาเลขสุดท้ายเนี่ยผมนับของคุณเด็กผีแดงชอบฟังผีส่งมาตอน 2:30 จบแค่นี้นะฮะหลังจากนี้ใครส่งมาไม่นับแล้วนะครับเลข7นะฮะครับนะครับผมเอา7กลับไปที่เดิมนะฮะคนไหนที่ส่งมาเลข7นำหน้ามีลุ้นครับมีลุ้นฮะแล้วก็เลขหลังนะฮะตัวหลังนะได้แก่เลข
เลข9ฮะโอ้79ฮะเฮ้ยผมจับเลขนี้ซ้ำมา2ทีเลยนะใช่เมื่อคราวที่แล้วก็79สบายแล้วพี่เข้ากับผมอ่ะก็เลขนี้นะใช่แล้ววันนี้ก็เลขเดิมฮะครับเลข79ครับเอาละฮะใครส่ง79มานะฮะใครส่ง79มาลุ้นละฮะกับเดอะช็อคลอตโต้ของเราเนี่ยนะฮะแต่จากที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยเอาจริงๆนะผมยังไม่เห็นนะนะครับ79ยังไม่เห็นนะนะครับอาจจะมีหลายคนที่ฟังรายการอยู่แล้วคิดว่าเมื่อคราวที่แล้วออก79มันคงไม่ออกซ้ำหรอกมั้งแต่กับคนทองพับจับเลขซ้ำได้อ่ะนะครับคราวที่แล้วเริ่มต้นจากตัวหลังวันนี้เริ่มต้นจากตัวหน้านะฮะเมื่อกี้เลขแรกคือ7เลขที่ตามมาคือ9เดี๋ยวช็อคลอตโต้งวดนี้ออก79นะฮะเอาละครับลุ้นกันฮะว่าน้องขวัญมีเวลานะฮะในการหาแล้วเดี๋ยวน้องเอ็มช่วยบอก1เพลงนะฮะขอ1เพลงนะจะได้หารายชื่อผู้โชคดีที่ทันเนี่ยนะครับผมปิดคำตอบตอน 2:30 นนะฮะส่งมาหลังจากนี้ไม่นับนะครับเอาละฮะก่อนปิดเบรกนี้ฝากว่าฟังไว้กับผลิตภัณฑ์เสริมมหาสำหรับท่านชาย OMG Oh My God พร้อมจัดไม่มีจอดครับมีจำหน่ายทั้งในแบบกระปุกบรรจุ30แคปซูลแล้วก็แบบแผงบรรจุ10แคปซูลอย่าลืมนะท่านชายพร้อมจัดไม่มีจอดกับ OMG ครับสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยากรุงเทพทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงครับร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ที่ร้านเดอะช็อคด้วยหรือว่าโทรศัพท์สอบถามเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368ครับมีบริการจะส่งถึงบ้านด้วยหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยแล้วก็พิเศษสุดนะฮะโปรโมชั่นตลอดเดือนนี้ที่ร้านเดอะช็อคเราซื้อ OMG 2กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 5,250 บาทลดราคาพิเศษครับเหลือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นหรือว่าซื้อ OMG 1กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 3,050 บาทลดราคาพิเศษครับเหลือเพียง 2,700 บาทเท่านั้นเอาละฮะว่าฟังนั่นคือเรื่องของ The Shock Lotto แล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับเรื่องของ OMG ฮะ OMG Oh My God พร้อมจัดไม่มีจอดเนี่ยนะครับเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามผู้โชคดีกันนะฮะว่าใครหนอจะเป็นเจ้าของรางวัล 1,000 บาทในคืนนี้กับ The Shock Lotto เลข79ครับสักครู่เดียวครับใจกันแล้วฉันไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเส้นมีไว้ไว้ที่หนึ่งในใจจะต้องมาก่อนทั้งเหนียวทั้งนุ่มนับแน่นไม่มีขาดตอนเสิร์ฟตอนร้อนร้อนรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว้ถูกปากถูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไว้สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สุดชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจคือเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Top กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Top Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากทางบ้านที่คัดสรรโดยกระพลทองพลับและทีมงานเป็นเจ้าของความหลอนได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Jiffy Lotus Big C Cap ร้านยกเย็นที่บางเขนร้าน The Top ทั้ง2สาขาหรือที่เบอร์0817927972 Line ID The Talk Series MP3 The Talk Series 1 Reborn มันกลับมาหลอนย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้ว The Talk เขาต้อง
้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091 นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย1546อะไรนะ1546ฮะ1546สายด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการดูแลสิทธิเสมอภาคอย่างเป็นธรรมแรงงานมีปัญหาโทรปรึกษา1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวมึงลบมุมกูกูจะฆ่ามึงอธิบายแต่
สุดตอนนี้ตี 2:42 นาทีครับทุกท่านครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของเดอะช็อคของเราในค่ำคืนนี้นะครับทีแรกผมก็เอ๊ะทำไมผมมันช่างแบบว่าจับได้แม่นยำขนาดนั้นเมื่องวดที่แล้วคราวที่แล้วเดอะช็อตโต้ก็79นะฮะมาวันนี้ผมมาจัดรายการในคืนนี้ก็ตรงกับวันพระเหมือนกันนะครับแล้วก็จับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเลข79อีกแล้วเนี่ยนะครับมีว่าฟังอยู่ใช่คุณพยักนะฮะสมมติว่าตะป๋องนี่ล็อกทั้งเรื่องล็อกทั้งตัวเลขเลยนะไม่ได้ล็อกจริงนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนนะตัวหลังก่อนนะแล้วก็มาตัวหน้านะแล้วก็เป็น79นะวันนี้ก็เริ่มต้นจากตัวหน้านะแล้วก็จับมาเป็นตัวหลังเนี่ยมันก็79อีกนะผมก็ยังงงอยู่แล้วก็ยังเดาๆว่าจะมีคนส่ง79มาไหมเนี่ยนะฮะเพราะคนไหนที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอาจจะฟังอยู่คราวที่แล้วจำได้ว่าเป็นเลขอะไรวันนี้เนี่ยส่งมาก็อาจจะไม่อยากส่งเลขนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาเนี่ยมีคนส่งเลข79มาเนี่ยมีนะฮะแล้วก็มีหลายรายชื่อด้วยเดี๋ยวต้องถามคุณขวัญนะว่า79เนี่ยมีคนส่งมาทั้งหมดกี่คนอย่างไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามีการถูกมากกว่า1คือถ้าถูกคนเดียวเนี่ยรับไปเลย 1,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกมากกว่า1คนนะจะ2คน3คน4คน5คน10คนไม่รู้ล่ะเราก็จะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมารวมแล้วก็มาจับหาผู้โชคดีสุดๆอีกคนนึงเนี่ยนะฮะ1เดียวเนี่ยนะฮะได้ไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้น้องขวัญเดินเข้ามาละสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงครับนะฮะว่าจะไม่มีโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายหาจนเจอเหลือเชื่อมีจริงๆตอบถูกทั้งหมด6คน6คนที่ส่งมา79ใช่ครับนะจะให้6คนเลยก็คงจะไม่ไหวครับผม ผมก็เลยกับน้องเอมนะฮะโดยการแรนดอมจับผู้โชคดีโดยการเอาลูกปองใส่ลงไปทั้งหมดหมายเลข1ถึงหมายเลข6หยิบขึ้นมาได้หมายเลข2หมายเลข2หมายเลข2ก็คือคุณพี่ลำใหญ่สมาสีครับสมัครมาในใช้ชื่อของรปภรปภส่งมาแรกๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในสายด้วยพี่ป๋องนะถ้างั้นเป็นว่าทั้งอีก5ท่านที่ส่งมาถูกเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าอาจจะโชคดีแต่ยังไม่สุดใช่แต่ว่าพี่ลำใหญ่เนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆครับผมเป็น1ใน6ที่ส่งมาเลข79ใช่ฮะแล้วก็เมื่อเอาทั้ง6คนมารวมอีกทีนึงเนี่ยคนที่โชคดีจริงๆก็คือตอนนี้คือพี่ลำใหญ่ใช่ครับที่ได้รางวัลเราไป 1,000 บาทเนี่ยนะครับครับผมแล้วตอนนี้พี่ลำใหญ่อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่ลำใหญ่สวัสดีจ้ะเป็นไงบ้างครับพี่ดีใจมากเลยพี่เดี๋ยวผมถามก่อนคราวที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยฟังมั้ยเดี๋ยวซอลโต้อ่ะงวดที่แล้วไม่ได้ฟังเลยงวดที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวซอลโต้79นะโอ้แล้วพอวันนี้ป๋องก็จับมาเป็น79อีกแล้วนะทำไมพี่ลำใหญ่ส่งเลขนี้มาครับไม่รู้อ่ะพี่นึกอยากจะส่งอ่ะวันเนี้ยมันเป็นเลขอะไรคืออยู่ดีๆมันเป็นเลขที่แบบว่าชอบเลขชอบหรือว่าไปเห็นทะเบียนรถใครอะไรยังไงมาป่ะครับคืออยู่ๆใจมันก็นึกอยากจะส่งเลขตัวเนี้ยจ้ะพี่แล้วก็ส่ง79มาแต่วันเนี้ยก็ฟังเกือบทุกวันเหมือนกันแต่บางวันก็ไม่ค่อยได้ฟังเหมือนกันแต่วันนี้ฟังแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวช็อคโลตโต้แล้วก็เป็น1ใน6ที่ส่งมาเลข79ครับนะและจาก6คนเนี่ยพี่โชคดีที่สุดจับขึ้นมาเรียกว่าพี่ผ่านด่านแรกไปพอพี่ยังผ่านด่าน2 ซึ่งด่าน2ก็ว่าด่านแรกก็ว่ายากแล้วนะมาด่าน2ยิ่งยากกว่าแต่พี่ลำยายก็โชคดีจนได้ 1,000 บาทพี่นะยังไงเดี๋ยวผมขอเลขบัญชีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนไปให้นะครับได้มีมั้ยมีเลขบัญชีนะมีบัตร ATM นะมีค่ะนะเดี๋ยวโอนไปให้นะครับดีใจมั้ยฮะดีใจมากเลย ถือว่าเป็นการขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะจ้าครับผมขอบคุณครับพี่ลำยายขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีจริงๆนะฮะเสียงแกดีใจที่ใจที่ปองตัวไปพี่ได้เหรอพี่ได้แน่นะบอกได้ครับพี่ครับผมเป็นรปภนั่นน่ะสินะฮะไม่รู้ว่าดูแลตรงพื้นที่ตรงไหนอยู่นะครับนะฮะก็ทำหน้าที่เต็มที่กันละกันค่ะนะครับนั่นคือเดี๋ยวช็อตลอตโต้ผ่านไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้ยังเหลืออีก2ครั้งนะฮะติดตามให้ดีก็แล้วกันว่าจะเป็นเลขไหนอย่างไรนะแล้วก็จะเป็นเลขซ้ำไหมแล้วก็วันนั้นใครจะมาจัดไม่จัดอย่างไรติดตามกันละกันนะครับส่วนเรื่องของรายชื่อนะฮะของคนที่จะได้ไปดู Line Out มันออกมาขย่ำนะฮะในวันที่20กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้คือจริงๆเราต้องการทั้งหมด120กว่าฟังแล้วก็ช่วงระหว่างที่ผ่านมาก็มีมาลงชื่อกันไว้ส่วนหนึ่งละนะผมก็เลยคุยพี่เก่งวันนี้เห็นพี่เก่งเขาก็ไล่โทรไปที่หัวฟังนะที่ส่งรายชื่อมาเนี่ยนะครับที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยทั้งพี่เก่งทั้งพี่เอเนี่ยนะก็ได้ประมาณนึงแล้วผมก็ถามไปถามมาว่ามันเต็มไหมเขาบอกว่ายังไม่เต็มพี่ยังพอมีพื้นที่อยู่วันนี้ก็เลยเอามาบอกหัวฟังอีกทีนึงแล้วก็ได้รายชื่อมานะซึ่งทั้งหมดเนี่ย
ผมโอเคนะครับเราน่าจะได้ไปดูหนังด้วยกันทั้งหมดแหละครับกับหนังเรื่องนี้นะฮะผมดูตัวอย่างละสนุกมากนะครับดูตัวอย่างสนุกฮะผมว่าถ้าเป็นทั้งเรื่องเลยผมว่ายิ่งสนุกยิ่งตื่นเต้นเผลอดูแล้วอาจจะกลับไปบ้านแล้วไม่กล้าปิดไฟเลยก็ว่าได้เนี่ยนะครับครับซึ่งรายชื่อผมไม่แน่ใจว่าหลับไปหรือยังนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามให้น้องๆเนี่ยโทรกลับไปทีก็แล้วกันครับครับว่าจะเป็นคุณกิติศักดิ์แสงวิเศษนะคุณณัฐพลธรรมคุณนะคุณกมลพักเจียมจิตเจียมจิตวานิชครับคุณสุวิมลศิวชาติคุณชีวกรครุครุทาคะถ้าผิดขออภัยนะครับ ครับคุณสลันทรหวานนิมิตนะฮะคุณมนทการวงอนุนะคุณกิติศักดิ์แสงวิเศษนะฮะหรือว่าคุณคุณว่านนะฮะแล้วก็มีคุณณัทรินนะฮะพรหมณีคุณธนกรบุญจารุทัศนะคุณพิสิทธิ์สายวิเศษคุณพิชยาเรือนผู้คุณสมชาตินีโพนแล้วก็คุณเพชรพพิราบนี่แล้วก็มีคุณแอร์อีกนะฮะนี่คือรายชื่อทั้งหมดนะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์และโชว์ชินนะฮะตอนประมาณสัก18:00 น.ลงทะเบียนแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีก่อนจะดูหนังเราจะมีการร่วมประมูลของกันใช่ครับนะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงไงก็ถ้าไปเร็วไปลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะเข้าไปในโรงเร็วหน่อยหรือว่าถ้าจะมีการประมูลก็อาจจะประมูลกันตรงหน้าโรงหนังนั่นแหละครับผมลองติดตามดูก็แล้วกันพรุ่งนี้พี่ขวัญเสร็จจากที่บิ๊กเอฟเอ็มก็จะรีบตามมารีบบึงตามไปเลยนะครับพรุ่งนี้ผมถ่ายรายการบ้าบอลทางช่องวันเสร็จก็จะรีบไปเช่นเดียวกันนี่นะครับพรุ่งนี้เจอกันได้จ้ะนะเอาละฮะเรียบร้อยนะครับรายชื่อที่ส่งมาเมื่อกี้พี่ขวัญดูหมดแล้วนะที่ส่งมานะครับผมนะครบหมดนะคุณคงคุณแคร์ครบนะฮะครับผมเอาละครับหัวฟังครับไปดูข้อความอื่นกันหน่อยครับมีเข้ามาจากคุณพยัคฆ์ส่งมาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะฮะฝนกำลังตกด้วยเรียกร้องอิสรภาพบอกพี่ลำไยแบ่งผมกับชายแดนด้วยนะครับจะเรียกร้องไปแบ่งเลยจากเขาล่ะนะครับลูกนกฮูกดินแดงครับพี่ป๋องช่วยแจ้งชื่อคนลงทะเบียนวันนี้แล้วได้ไปร่วมดูหนังพรุ่งนี้หน่อยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกโทรไปถามหลังรายการตอนจบได้ไหมคุณลูกนกฮูกดินคุณลูกนกฮูกดินแดงส่งมาชื่ออะไรอะครับนะช่วยแจ้งมาด้วยนะนะคุณหมีเอวาบอกว่าตลาดน้อยฝนตกแล้วพี่ป๋องและทีมงานขับรถกลับบ้านดีๆนะฝนตกถนนลื่นระวังด้วย คุณเพชรพพิราบเพลงที่เปิดเมื่อกี้เพลงอะไรครับเพราะมากๆเลยชื่อเพลงจิตสุดท้ายนะฮะนะครับส่งข้อความที่ส่งมาสมัครสมาชิกคุณมะนะครับแล้วก็คุณกบเคโรเสียดายจังเลยพี่ป๋องคิดไว้ถ้าได้จะร่วมทำบุญหมดเลยนะฮะแล้วก็ข้อความบอกว่าชื่ออ่านว่าเป็กกี้ครับพี่ป๋องผมไม่มีดวงทางนี้จริงๆนะครับแล้วก็ข้อความนี่บอกว่าถ้าไม่ใช่สมาชิกสามารถร่วมบริจาคได้ไหมจากคุณมะสุวิทย์101/1ได้ดีได้เลยครับนะเดี๋ยวก็โอนเข้าบัญชีของเดอะช็อคทำบุญก็ได้ครับนะฮะหรือว่าจะเป็นข้อความนี้บอกว่าผีกองกอยบ้านน้อยโอพี่ป๋องส่ง29ออก79น้ำตาจะไหลเลยนะฮะแล้วก็คุณโบราเอมอนงอนพี่ป๋องละจับเลขเดิมนะคุณแท็กซี่ล่าผีครับชิส่ง74ออก79ครับเอามันก็อย่างนี้แหละนะเรื่องของตัวเลขครับครับมาถึงช่วงนี้นะฮะฝากพี่ขวัญไว้เรื่องแรกของคงจะเป็นเรื่องการประกวดเพลงผีว่าฟังครับครับนะฮะก็บอกว่างวดเข้ามาทุกทีทุกขนาดแล้วนะครับมีคุณผู้ฟังหลายท่านถามมาในอินบ็อกซ์ด้วยว่าพี่ขวัญตกลงเนี่ยรายละเอียดในการประกวดเพลงผีทำอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกฮะปีนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากปีที่แล้วเราเว้นว่างไป1ปีกลับมากับการประกวดเพลงหลอนสยองขวัญประจำปี2559นะครับในปีนี้เราบอกคุณผู้ฟังว่าไม่จำกัดแนวเพลงอะไรทั้งสิ้นจะมาเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือขอให้เกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับความน่ากลัวตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทุกเพลงต้องแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวเปิดรับผลงานของคุณตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมศกนี้เท่านั้นคือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะประกาศผลนะครับการตัดสินทั้งหมดเลยในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้ครับกติกาการสมัครนะครับแล้วก็ส่งผลงานนะครับส่งผลงานของคุณมาได้ในรูปแบบไฟล์ MP3 เท่านั้นและทุกผลงานนะครับส่งมาที่อีเมลของรายการของเราครับ shockfm@hotmail.com หรือจะมาส่งด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่ร้านเดอะช็อคของเราอยู่ตรงบริเวณชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คนะครับมาไม่ถูกก็โทร025150091นะครับทุกผลงานเพลงสำคัญมากๆอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าต้องแนบชื่อวงหรือว่าชื่อของคุณเองและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดควรจะใส่เบอร์สำรองมาด้วยนะครับและทุกผลงานเพลงถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันกับรายการเดอะช็อคนะครับรางวัลที่1ครับรับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทรางวัลที่2ครับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัลที่3ครับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาททุกรางวัลนะครับ1 2 3จะได้รับโร่รางวัลจากรายการเดอะช็อคซึ่งพี่ป๋องไปทำมาอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนดื่มฟรี1ปีด้วยนะครับกิจกรรมนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครีเอทยัวร์เจอร์นี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ครับ
อืมนะฮะมีข้อความส่งมาจากคุณยืนยังเซถลายปื้ดปื้ดนี่นะฮะเมื่อวานหลอนๆเพลงที่ร้องต้องให้จบผมไม่ได้ฟังนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีเมื่อวานนี้พี่เก่งจัดนะครับแล้วก็นักบินแอร์บัสบอกว่าวันนี้ได้สายจากพี่เก่งแล้วครับลงทะเบียน6โมงเย็นแล้วหนังฉายกี่โมงครับพี่ป๋องหนังฉาย2ทุ่มฮะแต่ว่าไปก่อนก็แล้วกันเราจะร่วมประมูลของกันนั่นนะครับแล้วก็มีเข้ามาถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังคุณ NGV มั้ยครับนะ NMM2 เนี่ยนะฮะก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยนะครับส่วนข้อความนี้ที่ส่งเข้ามาฮะบอกว่าคุณใหม่ตลาดพลูบอกแง่ๆอุตส่าห์ทาย79แต่ไม่ใช่เราเสียใจสุดๆมีชื่อพี่ใหม่ด้วย อยู่ข้างในนั้นด้วยนะฮะครับอะไรพี่ใหม่โอกาสได้ถือว่าเรายังโชคดีไม่สุดพี่นะครับคุณแคร์บอกแล้วผมจะได้ไปไหมล่ะครับแคร์ได้สิฮะได้สิได้สิมีชื่อแล้วเนี่ยคุณแคร์มีแล้วนี่ไงคุณแคร์มีแล้วไงฮะครับผมนะครับแล้วก็รปภ.ขอบคุณเดชช็อกมากๆเลยนะฮะน่าจะเป็นรปภ.พี่ลำไยนั่นแหละครับนะครับแล้วก็คุณลูกนกคู่ดินแดงแจ้งลงทะเบียนชื่อมนตรีโตสุวรรณครับมีไหมอ่ะวันนี้นะฮะวันนี้ไม่มีพี่ต้องถามว่าคุณลูกนกคู่ดินแดงอ่ะแจ้งลงทะเบียนไว้วันไหนครับแล้ววันนี้ยังไงคือผมไม่แน่ใจเพราะชื่อเนี้ยในเนี้ยมันไม่มีหรือว่าคุณลูกนกคู่ดินแดงแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวรบกวนถ้าพี่ลูกนกคู่ดินแดงฟังอยู่นะลงทะเบียนไว้วันไหนครับคือถ้าลงทะเบียนไว้วันก่อนหน้านี้ผมว่าชื่อคงเข้าระบบแล้วล่ะครับนะแต่ว่าถ้าลงทะเบียนวันเนี้ยนะฮะคือต้องถามก่อนว่าลงทะเบียนแล้วหรือยังใช่ถ้าลงแล้วชื่อน่าจะเข้าระบบแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ลงเนี่ยแจ้งมาด้วยจะได้ลงให้ครับผมนะฮะนะครับแล้วก็คุณคิตตี้เคพี่ป๋องที่จะดูหนังพรุ่งนี้ไม่เห็นมีชื่อหนูเลยอ้าวแล้วหนูส่งมายังไงคิตตี้แคร์ครับอ่ะส่งมาใหม่ก็ได้ครับครับนะคิตตี้แคร์นะนะฮะเพราะว่านี่เนี่ยเป็นชื่อสมญานามใช่แต่ว่าชื่อจริงยังไงลองคิตตี้แคร์ส่งมาทีก็แล้วกันครับผมนะครับส่วนกิจกรรมของเราอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่จะเป็นผมและแจ็คเล็กเนี่ยจะไปเจอว่าฟังในงานที่มีชื่อว่า Suzuki Carry Food Truck Fest นะฮะวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้เจอกันที่ Star Center จังหวัดระยองครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 5:00 น.จนถึงประมาณสัก 3:30 น.นะบริษัท Suzuki Motor ประเทศไทยจำกัด5ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กฮะเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตนเองนะฮะภายใต้ชื่อ Suzuki Carry Food Truck Fest หรือว่ามากรรมเมนูเด็ดขับเคลื่อนธุรกิจเด่นทั่วไทยนะฮะในงานจะมีการรวมตัวของ Suzuki Carry Food Truck ที่มีไอเดียสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบครับพร้อมบรรทุกเมนูอาหารเด็ดๆเนี่ยมาให้ลิ้มลองกันด้วยเจอกันได้นะฮะมีผมแจ็คเล็กเป็นพิธีกรแล้วก็มีเกมสนุกด้วยของรางวัลเพียบนะฮะแล้วเจอกันวันที่23นี้ที่ระยองที่ Star Center กับงานนี้สนใจอย่างไรก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th แล้วก็ facebook.com/officialsuzukimotor ประเทศไทยนั่นเองครับครับผมนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ฝากไว้ด้วยส่วนเครื่องหมายดาวจันทร์8815ช่วงนี้มีลุ้นทองครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ True Move นะครับกดก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องที่ยังมีอยู่ในระบบตอนนี้นะครับล่าสุดเลยก็มีเรื่องอาทิเช่นบนไหลทางใต้ต้นตะเคียนรถเข็นศพ1403รถตู้ผีไร้ตัวตนผีบังตาแล้วก็อีกอื่นอีกเพียบทีเดียวนะครับอย่างที่ป๋องบอกไปมีสิทธิ์ร่วมลุ้นทองคำนะครับยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมศกนี้ครับที่ดอกจัน815สายหล่อสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะลูกค้า True Move เท่านั้นครับเดี๋ยวพี่ขวัญเติมให้ช่วงท้ายแล้วกันครับคุณลูกนกคู่ดินแดงลงทะเบียนไปวันนี้ครับผมพิมพ์ไปว่า LINE out ตามด้วยชื่อนามสกุลแต่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าแต่พี่ป๋องไม่ได้อ่านชื่อผมให้นะครับคุณลูกนกคู่ดินแดงนะแล้วก็คิตตี้เคส่งมาจากคุณพัทรวดีพินิจศักดิ์ครับเดี๋ยวลงให้นะครับแล้วก็คุณชาติชิวๆนะสมชาตินีโพลได้ไปดูหนังใช่ไหมฮะได้ไปมีชื่อบอกคุณสมชาติมีชื่อแล้วนะฮะครับผมฉันคุณลูกนกคู่ดินแดงกับคิตตี้แคทเดี๋ยวผมให้พี่ขวัญลงให้ได้ครับนะเพราะว่ามีชื่อละเดี๋ยวไงเช็คเบอร์โทรศัพท์กันอีกทีก็แล้วกันครับผมนะสองชื่อนี้นะฮะสุดท้ายปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่เมเจอร์และโจทินตอนประมาณหกโมงเย็นไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันครับสนุกสนานมากๆเลยเอาละฮะช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะเส้นหมี่อบแห้งไวๆหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นหมี่ไวๆครับเครื่องดื่มไวฟูลมูนเคลียร์ยัวร์เจอร์นี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ฮะแล้วก็สามารถจะติดตามเครื่องดื่มไวฟูลมูนได้นะฮะมีสารรสชาติคุณได้ดื่มด่ำรสชาติกันไม่ว่าจะเป็นไวฟูลมูนโรเซ่ไวฟูลมูนเรดแล้วก็ไวฟูลมูนไวสามารถจะซื้อได้ที่ 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดครับสามารถจะซื้อได้ที่ร้านโอเกงกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านยากรุงเทพทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ที่ร้านเดอะช็อคด้วย
สนใจอย่างไรโทรศัพท์สอบถามได้ที่ OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368หรือว่าเข้าไปเซิร์ช OMG ใน Google ได้เลยนะครับคลื่นสูงภัยจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนผู้ใช้แรงงาน1546เลือกแปลงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยโมเด็มเราเตอร์ Wireless LAN ADSL TP Link จาก King IR จาก KingKing IT ฮะรับประกันต่ออายุการใช้งานจริงๆครับฮอตไลน์24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์024190555แล้วก็รวมไปถึงร้านเดอะช็อคของเราอยู่ตรงชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คนะฮะไปไม่ถูกอย่างไรก็025150091ครับนะฮะยังมีหลงไม่อีกฮะ คุณริวโจนะฮะคุณริวโจทำไมไม่ได้เสียใจจังอยากดูหนังใครอะคุณกลิ่นลั่นทมส่งมาหรือเปล่ามานะเดี๋ยวนะผมมีอีกกี่คนเนี่ยครับผมเดี๋ยวดูให้ผมดูรายชื่อแล้วผมว่าน่ายังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะนะมีคุณกลิ่นลั่นทมเอาไหมฮะทำไมไม่ได้เสียใจอยากดูหนังอ่ะงั้นเอาชื่อมาครับนะครับเดี๋ยวมีชื่อแล้วเนี่ยน่าจะมีชื่อแล้วมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับคุณริวโจนะฮะคุณนวพันธ์นะครับคุณเนยโอป้าพี่คะที่หนูจะเล่าเรื่องอะค่ะจะได้เล่าจริงๆนะคะผู้ดูเคยส่งไปแล้วจะเล่าหลายครั้งอันนี้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวว่ากันเรื่องเล่านะแล้วก็มีเบอร์นี้ Line เอาคุณพยาวคุณพยาวนะฮะคุณพยาวนะถ้ากับว่าเรามีเติมก็มีคุณคิตตี้เคใช่ไหม คุณสมชาติที่ได้ไปแล้วคุณลุนคู่นะฮะแล้วก็มีคุณพยาวมีริวโจมีคุณกินลั่นทมกินลั่นทมแล้วก็คุณหงรถพลอยพันธ์ได้นะโอเคเดี๋ยวผม5รายชื่อนี้แค่นั้นนะจบเลยนะพอนะจบเลยนะครับหมดแล้วนะผมทวนอีกทีนะครับหลังจากน้องแคร์ไปเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือคุณสมชาติได้ไปแล้วครับใช่ไหมใช่ครับมีโพลได้แล้วนะคุณคิตตี้เคนะครับลูนุคุดินแดงนะฮะครับแล้วก็คุณพยาวนะครับแล้วก็คุณริวโจแล้วก็คุณกลิ่นลั่นทมครับแล้วก็คุณพลอยพันธ์อ่ะพี่ขวัญจัดการได้ครับพี่ขอบคุณมากในการติดตามดูแลตัวเองฮะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบๆข้างแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ด้วยเจอกันพรุ่งนี้กับเดอะช่องเราที่ FM 101นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากในการติดตามครับความกตัญญูกตวิธีสำคัญมากที่สุดฮะขอมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนเรา2คนนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฟังเดอะช็อคคลื่นนี้